แล้วอารมณ์นี้ก็ไปเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเมื่อผมไปสอนที่ตะวันชันอารมณ์เดียวเลยผมรู้สึกว่าผมโยนลงยากมากคือนักเรียนแบบคุณนะเข้าใจไหมมันก็แบบเดี๋ยวนี้จะนั่งจิ้มเครื่องก็จิ้มจริงๆก็ไม่ให้ใช้แต่ผมว่าในคาบเรียนเนี่ยมันมีตัวช่วยเรื่องใช้แอปอย่างเงี้ยก็อนุญาตแต่ผมมีความสุขมากในการสอนทุกวันเพราะว่าทุกคนสมัครใจมาเรียนไม่มีใครบังคับมาเรียนนะมาเพราะว่าอยากได้อยากรู้ทุกอย่างยิ่งให้ยิ่งสนุกยิ่งให้ยิ่งโอเคเลยไม่ได้เหมือนที่อื่นแล้วก็ผมไปสอนที่เขาแก้เสร็จใหม่ๆก็จะเจอนักเรียนที่ถกชุบสองสี่ชั่วโมงแรกผมล้างสมองเลยถ้าเราที่เคยมาประเทศจะรู้ว่าผมล้างสมองไงนะครับที่มาไม่ทันต้องไปคอร์สนิดหนึ่งอันนี้วินหนึ่งผมล้างเกลี้ยงเลยล้างไม่รู้ว่าทำยังไงมันถึงจะไปถึงความสำเร็จต้องปรับตั้งแต่นิสัยเลยครับถ้านิสัยไม่ได้ความสำเร็จจะไม่เกิดต้องเพาะนิสัยก่อนนิสัยแรกนี่คือถ้าดูเบามองผ่านแม้กระทั่งคำที่ครูพูดนะครับคำที่ครูพูดนะไม่เขาเรียกอะไรไม่ตรองไม่ฟังเขาไม่ตรองปุ๊บเรียนไปก็เท่านั้นนะไปนั่งไปนอนหรือว่าไปนั่งสมาธิได้รุ่นกว่าเนี่ยคือไม่ว่ากันนะคือถ้าแต่อย่างที่เขาแก้เนี่ยหลักสูตรบังคับให้ต้องเรียนผมจึงต้องสอนอย่างนั้นต้องสอนอยู่แล้วแต่ว่าผมจะสื่อสารค่อนข้างเข้มข้นกับคนที่มีฟีดแบ็กถ้าอาจารย์บางองค์นี่แย่งถามนะองค์นี้แย่งถามประจำคือองค์อื่นอาจจะนั่งเฉยๆแต่องค์นี้สักพักยกมือถามสักพักยกมือถามเนี่ยอันก็เป็นผู้ที่เรียกร้องความสนใจดึงดูดความใส่ของครูว่าครูจะต้องสนองตอบให้ทันที่เขาต้องการที่ท่านต้องการนะอย่างเงี้ยมันสนุกดีฉะนั้นผมคิดว่าให้ผมไปสอนผมที่ครูดีบอยส์ไปสอนใน EDMC มันไม่มีนักเรียนหน้ากล้องนะมันแห้งๆผมต้องมันวิวยากนะจะวิวยังไงนะครับดีพระอาจารย์เข้าก่อนเวลาท่านถามจุดเพื่อแนะนำให้พี่ท่านอื่นได้เห็นภาพอะไรบางอย่างก็เลยแนะนำอีกรอบหนึ่งครับคนไทยเรียนภาษาอังกฤษแบบผิดแนวผิดแนวไหมครับว่าเราเริ่มต้นเรียนอะไรก่อนนะครับตอนที่เราเรียนหนังสือตอนเด็กครับเข้าถึงให้เขาให้ทำอะไรก่อนครับท่องสับท่อง A B C ใช่ครับจริงๆนั่นมันเป็นทักษะไหนครับการอ่านแล้วก็การเขียนโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเรียนภาษาจากการฟังมาก่อนนะครับหนึ่งไม่ใช่ภาษาไม่ใช่คำเดียวที่สี่ไม่ใช่นะครับไอ้คนไทยจริงขาดทักษะเรื่องของการอ่านและการเอ๊ะการฟังและการพูดไปโดยธรรมชาติเลยนะครับแล้วพอเด็กไทยเรียนรู้ศัพท์ก็เรียนมาพร้อมๆกับตัวหนังสือ MET คำนี้ตัวนี้คนไทยอ่านอะไรH อ๋อที่คนนั้นที่เป็นH แท็กหมวกบางคนก็H แท็กอย่างเนี้ยก็H ก็มีนะใช่ใช่ก็H ทั้งหมดผิดหมดเลยนะดีนั่นเลยครับH ส่วนนี้เป็นจีนสั้น H นะครับแบบนี้นะครับคนไทยก็เลยท่องศัพท์เป็นชิ้นๆหมดเลยเป็นตัวๆเป็นคำๆเป็นตัวอักษรหมดเลยแต่เวลานักเรียนต่างชาตินักเรียนของภาษาเขาเรียนภาษาอังกฤษครับเขาเรียนรู้จากเสียงมาก่อนแล้วจากที่บ้านเช่นเขารู้ว่าถ้าพ่อแม่หรือคนรอบข้างพูดคำว่า house มันคืออะไรครับบ้านเด็กรู้จักคำ house โดยที่ไม่เคยเห็นว่ามันประกอบด้วยถูกไหมครับไม่เคยเห็นตัวหนังสือมาก่อนนะพอตัวหนังสือนี้เห็นตอนไหนครับเข้าเรียนจะเห็น
เด็กเคยเด็กจะพูดคำว่า housing ไหมครับเพราะอะไรครับฟังจนคุ้นหูแล้วนะแล้วพอเห็นที่โรงเรียนเนี่ยเวลาเขารู้จักศัพท์คำนี้เขาไม่ได้ HOSE นะครับเขาไม่เรียนแบบไทยเราคือนั่งท่องทีละตัวเขาที่จำศัพท์เขาคือให้เขาให้เขียนนะเขียนเอากระดาษไปเอากระดาษมาถ้าเขียนไม่ได้ก็ทิ้งตัวเปล่าอย่างเงี้ยเขียนไปเขียนจนคุ้นมือภาษาอ่านภาษาเขียนนะครับใช้ตรงสื่อเป็นหลักครับต้องทำให้คุ้นตาแล้วก็คุ้นมือไม่ใช่คุ้นปากตัวสอนใช้ไว้เพื่อคุ้นตาแล้วก็คุ้นตาเป็นแบบกระจุกนะฮะคุ้นเป็นกระจุกไม่ใช่คุ้นเป็นตัวคุ้นเป็นทั้งกระจุกเลยนี่ก็คุ้นทั้งกระจุกมันมาพร้อมกับภาพในใจเลยครับบ้านเนี่ยบ้านเปลี่ยนโครงสร้างนี้ไปลิงก์กับภาพของบ้านโดยไม่ต้องมานั่งท่องว่า H O U S E แต่ว่าทำไมถึงเขียนถูกล่ะเพราะเขาคุ้นแล้วอ่ะถ้าหลวงพี่ไม่คุ้นศัพท์คำไหนจงอย่าท่องแบบนี้นะครับเริ่มแบบนี้แบบที่เราเคยถูกหลอกมาสมัยเด็กให้เราพี่จะ A4 มากระดาษหน้าเดียวก็ได้แล้วมีอยู่สักคำเขียนไปบางศัพท์ยากมากยากก็แม้แต่เราบอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยมันยาวมากเลยครับเบียร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวดีหัวมันยาวมากทำไงจะจำได้ทำไงดีครับเอานี้มาเขียนเข้าไปให้เต็มหน้า A4 เลยไม่จำไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปสักวันหนึ่งมันจะต้องจำได้ให้ถูกไหมครับไม่ได้ให้มันนั่งท่องนะ CON ตายแบบนี้แย่เลยนะมันยาวนะยาวนะไม่ทำไมผมเขียนถูกล่ะผมคุ้นมือครับผมคุ้นมือแต่บางอย่างที่ผมพูดแต่ว่าผมไม่ค่อยเขียนเนี่ยบางครั้งยังต้องมันตกตัวไหนไปหรือเปล่านะยังพิมพ์เป็นนะเพราะเรายังมีคุ้นมือแต่คุ้นเสียงแล้วมันจำได้พอคุ้นเสียงจำได้เราไม่ได้ผิดนะนึกเสียงไม่ผิดแต่ตรงสื่ออาจจะยังแม่นนะได้ครับทำดีมากผมในทางการสมัยโอเคนะครับส่วนเรื่องเสียงให้คุ้นปากแล้วก็คุ้นหูนะครับเรื่องเสียงให้คุ้นปากมีหลวงพี่ที่นู่นที่เขาแก้วท่านถามมาว่าหลวงพี่ควรจะเริ่มเรียนอย่างไรดีหรือเริ่มตามใจชอบฟังพูดอ่านเขียนชอบอะไรเอานั้นดีไหมผมบอกว่าหลวงพี่มีเป้าหมายตรงไหนเลือกวิธีการที่ตรงเป้าหมายหลวงพี่อยากอะไรครับอยากอ่านออกจงหลวงพี่อยากเขียนได้จงเขียนอยากฟังออกจงฟังมันตรงเป๊ะของมันอยู่แล้วชอบแบบไหนอยากได้อะไรตรงไปแบบนั้นนะครับงั้นไม่ใช่ว่าโอ้อยากฟังออกหยิบตำราดีๆจาก CF Book จาก Ocean Book มาเป็น10เล่มนั่งอ่านตะบี้ตะบันมันจะพูดฟังออกไหมฮะจะมันจะพูดได้ไหมครับมันอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้ายังเมื่อไหร่ยังไม่เปิดหูฟังไม่ขยับปากพูดมันก็สำเร็จไหมครับไม่สำเร็จนะครับงั้นมีเป้าเล็งเป้าแล้วก็เดินตามเป้านะครับผมจะมีบทฝึกด้วยนะครับแต่ว่าต้องเอาให้คลิปก่อนอาจารย์คริสให้จบก่อนนะครับเรื่องของสนามบินนี่เยอะมากนะครับมีเยอะมากหลวงพี่บางองค์พาดคลิปนี้คลิปน่ารักน่ารักตัวเนี้ยอยากให้ดูจังเลยคลิปของThompson Airwaysจริงจังนะครับเดี๋ยวเพื่อเล็กน้ำย่อยนะอีกรอบนึงนะแต่ว่า
แล้วจะรู้ว่าภาษาอังกฤษแบบเด็กๆเนี่ยน่ารักฉีเดียวนะครับแล้วก็ฟังไม่ยากหรอกเสียงนี่เสียงครับคือที่อะไรก็อย่างกดคมยิ้มไม่ได้ This is your captain speaking. Please pay attention. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Thomson Airways and my crew, a very warm welcome on board. I would ask that you please give me your full attention as I run through the safety procedure on board this aircraft. Your seatbelts must be fastened whenever the seatbelt signs are on. Your seatbelt is fastened, adjusted, and unfastened like this. We recommend that you keep your seatbelt securely fastened and visible at all times. In the unlikely event of the aircraft having to make an emergency landing, you must adopt the brace position demonstrated on your safety card. There are 8 emergency exits. Your nearest exit, which may be behind you, is being pointed out now by your cabin crew. Additional low-level lighting will help you find your way to the exits. Opening the doors in an emergency will automatically inflate the evacuation slides. The slides at the main doors can be used as flotation aids. Your life jacket is located under your seat or beneath your sensor armrest. When instructed, place it over your head. Pass the tapes around your waist and tie securely in a double bow at your left side. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. To inflate, pull the red toggle sharply downwards. If it fails to inflate, or if you need to top up the air, blow into this tube. A light and whistle are provided to attract attention. Additional life jackets and flotation cots for small children and babies will be given out by your cabin crew. If oxygen is needed, masks will drop down from the panel above your head. Pulling the mask down will start the flow of oxygen. Make sure your own mask is fitted before helping others. Ensure that your mobile is turned off throughout the flight and all other electronic equipment is off for takeoff. Please ensure luggage is not blocking the aisles or exits. Luggage can be placed under the seat in front of you or in the overhead compartment. Take care when placing items as when opened, they may fall out and injure other passengers. Please ensure your seatbelt is securely fastened, your seat back upright and your tray table is folded away. We strongly recommend that you now take a moment to read the safety card before takeoff. This is in your seat area and shows the brace position, exits, life jackets, and oxygen. That's it from us. Enjoy your flight. ผมไม่ได้เสียสำหรับว่าการฟังข้อสอบทวิตกันได้ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าพัฒนาการของเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เหมาะกับตัวเราตรงนั้นนะมันเขาแบบเขาก็ตั้งมาตรฐานไว้สูงนะครับมันไม่เป็นไรสถานเราพี่คิดว่าอยากฟังออกจงเริ่มจากคลิปที่มันสบายๆง่ายๆก่อนไม่ได้คาดหวังจะต้องจำได้หมดทุกคำฟังออกหมดทุกศัพท์เป็นไปได้ยากมากที่ว่าเจ้าของไม่ใช่เจ้าของภาษาแล้วฟังออกได้ทุกตัวแต่ว่าฟังโดยรวมแล้วจับประเด็นได้แม้ตกหล่นไปทราบไหมว่าเด็กเขาเล่าเรื่องอะไรใช่ไหมฮะอุปกรณ์ที่เขาแนะนำมีอะไรบ้างมันไม่ได้ฟังได้ออกทุกคำแต่มีตัวช่วยก็คือภาพใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ฝึกเดาด้วยจินตนาการตามด้วยปุ๊บภาพรวมจะออกมาพอดีเลยคือไม่รู้คำแต่เข้าใจที่เขาอธิบายได้หมดเลยอ๋อไอ้นี่ใช้โฉมนี่ของรัฐอย่างนี้เนาะรูปอย่าง
อันนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเข้าใจหมดเลยนะครับพยายามฟังบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ห่างจากเราเป็นเพื่อนเราแต่ถ้าเราถี่ช่วงมากๆเข้าภาษาไทยมันจะเข้ามาแทนดีผมถึงบอกว่าคนเรียนภาษาอังกฤษให้สำเร็จอย่างรวดเร็วต้องปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมันจะเร็วมากนะอย่างที่โรงเรียนนานาชาติสยามที่ผมเคยไปสอนเนี่ยแม่ค้าก็ห้ามพูดไทยนะครับกับนักเรียนโดนนะโดนปรับนักเรียนจะโดนปรับต้องหยอดตู้มีตู้ให้หยอดภาษาไทยมาผมหยอดตู้เลยผมก็แนะนำให้หลวงพี่ที่เขาแก้วผมไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ได้อยู่ในรุ่นประจำให้จากมาที่กันนะครับแล้วในองค์จะมีกระปุกของแต่ละองค์ต้องเอาเยอะเราแค่เด็ดบาทก็พอใครภาษาไทยมาก็เอาเลยเด็ดบาทเด็ดบาทเด็ดบาทเดือนนี้ก็รวบรวมเป็นทุนนะครับมันไม่รู้จะหาวิธีช่วยยังไงในการสร้างสรรค์บรรยากาศมีตัวกระตุ้นถ้าคิดว่าชีวิตฉันใช้ภาษาอังกฤษแค่2ชั่วโมง4ชั่วโมงในห้องเรียนแล้วก็ทั้งจากนั้นไปก็ทิ้งหมดเลยหรือไม่สนใจเนี่ยก็จะช้านะครับพยายามหาตัวช่วยผมก็พยายามหาวิธีการหลายอย่างนะถ้ามันเป็นดีจะไม่มีแรงกระตุ้นพอที่จะจุดอย่างพี่สมนึกเล่นเนี่ยต้อง speak English เลยห้ามนะกระปุกนะนี่วันบาทแบบนี้มันจะเป็นเร็วมากแต่ถ้าเราแล้วขนาดช่างมันเป็นไงนุ่มปุ่นนะนุ่มปุ่นเนาะพยายามนะครับผมไม่ห่วงเลยนะครับเรื่องความวิธีเรื่องของ knowledge คุณครูทั่วไปให้ knowledge เยอะมากวันๆเขามานั่งเย็ดข้อมูลให้มากมายมหาศาลแต่ไม่เคยบอกแนะเคล็ดลับวิธีการให้มันไปถึงสักทีผมเนี่ยไม่ค่อยเน้นเนื้อหาละผมชอบเน้นวิธีการทำไงพี่มันถึงจะดันไปถึงนั้นได้ต้องมีเทคนิคแบบไหนแค่แบบไหนเนี่ยเพราะมันสำคัญมากส่วนเนื้อหาเนี่ยครูแห้งๆอ่ะอยู่ในไหนอ่ะยูทูบก็มีทูเกิลก็เยอะในเว็บไซต์มากมายมหาศาลหาเองได้ไหมครับไม่ยากเลยแต่ในนั้นไม่ค่อยมีใครบอกเทคนิคนะไม่ค่อยมีใครบอกวิธีการส่วนใหญ่บอกแต่เนื้อหานะครับผมชอบบทเนี่ยคือผมมาชอบกระตุ้นผมเป็นหน้าที่ที่ครูต้องปรับเปลี่ยนปรับแจกเพราะว่าผมสอนที่อื่นก็สอนตามหน้าที่แต่ถ้าสอนในบุคลากรของวัดเนี่ยผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่องของการเผยแผ่วิชาธรรมกายกับหลวงพ่อผมทำถวายชีวิตเลยครับเจตนาผมเป็นคนดีนั่นผมทุ่มหมดเลยครับไม่มีการแต่บางทีพูดไปเนี่ยบันทึกแล้วนะมีพาดพิงนะยิงพาดพิงไปโรงเรียนไหนฮะเนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเขาโดนไม่ออกชื่อเนาะพูดแล้วเนี่ยติดไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลิกรายการที่จะให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนะครับแล้ววันนี้นะฮะจะเป็นภาคต่อหรือที่เราจะเรียกว่า the sequel ของครั้งที่แล้วนะครับแล้ว sequel เมื่อกี้จะเจอคำนี้ว่าเป็น sequence เจอไหมครับถ้าเป็นลำดับนะครับเราได้ถึงอะไรดีครับได้ถึงเคยเห็นตัวประทับตาที่มันกดปึ้งหนึ่งแล้วก็จะขยับเป็นตัวเป็นเลขเหมือนเลขทะเบียนเนาะเลขทะเบียนเหมือนได้นั่นเลยเนาะเหมือนเลขป่าเนาะถึงแล้วก็จะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะเป็นซีเควนซ์คือลำดับนะครับลำดับที่นะครับลำดับที่หนึ่งก็เป็นซีเควนซ์วันซีโฟก็เป็นภาคต่อใช้กับเรื่องของคลิปของภาพยนตร์นี่ครับภาพยนตร์ที่ไม่จบในตอนเดียวเรียกว่าอะไรครับภาพยนตร์ที่มันมีซีรีส์ใช่ครับซีรีส์คำนี้ต้องเติมต้องเป็นระบุวัตถุนะครับเพราะอะไรครับมันมีหลายตอนนะครับซีรีส์ธรรมชาติเป็นระบุวัตถุอยู่แล้วเสมอครับ
ัพท์ไว้เป็นกลุ่มๆหรือไม่ใช่งานครับซีโคตอนนี้นะครับก็คือ Airports Part 2ครั้งที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้ไปส่งคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมดูอีกคลิปนะครับขออาจารย์คริสเนี่ยท่านก็จะแต่งตัวแบบนี้ในตัวนี้นะฮะคือลองดูสิครับไปร่วงนี่แล้วกันนี่แล้วร่วงสองวันเลยคนไทยอ่ะชอบเรียกเสื้อแบบเนี้ยคนไทยชอบเรียกเสื้อสูทใช่ครับสูทมันต้องเป็นไหมครับจงให้ความจำแปดคำของสูทใครพอจำได้ครับสูทอย่างไรจะเรียกว่าสูทครับสูทต้องเป็นแบบไหนครับเสื้อและกางเกงต้องเป็นสีเดียวและเนื้อผ้าเดียวกันใส่พร้อมกันด้วยจึงรวมเรียกว่าเป็นสูทครับสูทแต่ตอนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่าเสื้อไปทางเกงก็ไปทางนะฮีเราจะพูดเพราะว่าอาจารย์เคสเนี่ยเขาสวมใส่กางเกงเราจะพูดว่าไงครับผมเคยแนะนำอีกเนาะเขาใส่กางเกงยีนอยู่ภาษาไทยว่าเขาใส่กางเกงยีนอยู่คนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะอธิบายว่านายคนนี้คุณครูท่านนี้ใส่นี่อยู่คุณใช้คำว่าอะไรครับดีมากครับของพี่ธนาคารจำได้ he ใช่ครับ he is เราย่อเป็นนี้ก็ได้นะครับ he is นะครับ very เสมอเลยนะครับเสร็จไหมครับจบไหมจบไหมขาดอะไรครับสีใดที่ออกมาในแนวบางเกมนะครับต้องเป็นสามารถเลยหรือสีใดที่ต้องใส่เป็นคู่แว่นตาเป็นกลาสเซสนะครับยกเว้นแว่นตาโจรสลัดที่มีข้างเดียวเนี่ยมันก็เรียกอะไรครับรองเท้าก็เหมือนกันไม่เคยมาเป็นอังกฤษเลยนะยกเว้นมันอยู่ข้างเดียวมาข้ามไปแล้วเนี่ยไม่เคยว่าเป็นอย่างนี้นะครับ He is wearing jeans แล้วก็เสื้อแบบนี้ครับมีชื่อเรียกได้สองแบบเรียกว่าเป็น jacket ก็ได้ jacket ถ้าเรียนผ่านเอมี่วันจะรู้เลยว่าไม่อยากมาแจ็คเก็ตอ่านว่าอะไรครับ Jacket เป็นสระอีนะครับเสื้ออยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงก็เหมือนกันพ็อกเลยครับ Pocket ครับคำที่ลงท้ายเป็น suffix หรือปัจจัยกับ et อยู่เนี่ยนะจะออกเสียงเป็น it และเป็นตัวที่ไม่เด้งเลยครับ Pocket อีกแบบนึงที่เขานิยมเรียกกันเหมือนกันนะครับว่า Blazer เสื้อที่ใส่คลุมทับไม่จำเป็นต้องใส่สูทไม่จำเป็นต้องใส่สูทมันออกคล้ายๆสูทคล้ายสูทแต่ไม่ให้สูทไม่ให้สูทก็พอได้แต่ว่านิยมเป็นแนวมาตรฐานและ blazer ที่นิยมใช้มักจะเป็น blazer ขององค์กรหรือของสถาบันมักจะมีตราอยู่ด้วยเขาจะนิยมเรียกว่าเป็นBlazer เช่นที่ตะก่อนผมอยู่ที่บริษัทก็จะมีตราเนี่ยกระเป๋าจะมีตราเป็นเสื้อสูทเลยครับบ้านเราเรียกเสื้อสูทแต่บ้านเขาไม่เรียกสูทเฉพาะมันต้องมาคู่กันระหว่างเสื้อกับเกงนะครับโอเคครับตรงที่เกตแล้วนะฮะเราจะได้ขึ้นเครื่องบินกันแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นเครื่องบินกันแล้วครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องแรกที่เราจะต้องมาพูดกันก็คือการเอากระเป๋าสัมภาระ hand carry หรือ carry on luggage ของเรานะครับขึ้นบนเครื่องบินครับเพราะว่าจะต้องเอาของนะครับใส่เข้าไปใน overhead compartments เกตแล้วนะฮะเราจะได้ขึ้นเครื่องบินกันแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นเครื่องบินกันแล้วครับ
อะไรที่เราต้องโหลดไปออกบิดสุดเคสหรือบางทีก็จะมีเป็นรูปลักษณะอื่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องแพ็คลงกล่องอะไรเงี้ยนะครับขนลงเข้าชั้นพิเศษนะครับนะครับทำได้ไหมครับLuggage สัมภาระนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องแรกที่เราจะต้องมาพูดกันก็คือการเอากระเป๋าสัมภาระ hand ถ้าใช้ hand carry นี้เอาไปไว้ที่ไหนครับขึ้นเครื่องหรือพูดได้สองแบบ hand carry หรือ carry on luggage เป็นสัมภาระที่เราสามารถหิ้วขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับ carry หรือ carry on luggage ของเราเนี่ยนะครับขึ้นบนเครื่องบินครับเพราะว่าจะต้องเอาของนะครับใส่เข้าไปใน overhead compartments เมื่อกี้นี่เด็กพูดถึงคำนี้ได้ไหมครับ overhead compartment เป็นสัตว์ที่มาตรฐานสากลนะครับ overhead compartments หรือ overhead ก็คือเหนือหัวใช่ไหมเมื่อกี้นะครับบางสายการบินที่จะเรียกว่า the bins นะครับซึ่งบินคนอาจจะเรียกว่ามันแปลว่าถังขยะแต่จริงๆแล้วนะครับถังขยะก็คือ garbage bin หรือว่าต้องเป็นบินนะฮะหรือคนอังกฤษนิยมเรียกว่า rubbish คนอเมริกันนิยมเรียกว่าเป็น garbage แปลว่าขยะนะครับขยะของคนอเมริกันเป็น garbage ขยะของคนอังกฤษจะเป็น rubbish ครับ trash ก็ใช้เป็นกลางๆได้ครับหรือ trash bin ก็ได้นะครับแต่ฝรั่งบางครั้งเขาจะเรียกว่าไอ้พวกนะฮะไอ้ที่เก็บของบนหัวของเราคือ the bin นั่นเองครับแต่ถ้าถามผมชอบ overhead compartment overhead ก็คืออยู่บนหัวเรา compartment ก็มาจากคำว่า part ที่แปลว่าส่วนเหมือนคำ apartment ที่เราเช่ากันอยู่นะฮะมันก็จะเป็นตึกแล้วก็จะแบ่งเป็น part ก็เรียกว่า apartment นั่นเองครับอันนี้ก็คือ compartment แล้วก็เอาสัมภาระของเรานะครับใส่เข้ามาใน compartment แล้วนะครับแล้วก็ต้องหาเก้าอี้หรือหาที่นั่งของเราก็คือ seat คราวที่แล้วนะครับที่ผมบอกถ้าคุณนั่ง window seat ก็คือนั่งติดหน้าต่างถ้าคุณนั่ง aisle seat นะครับก็คือติดทางเดินนั่นเองครับที่คุณเวลาคำนี้เนื่องจากในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านแล้วก็จะมีอาคารต่างๆมาเยี่ยมชมวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเชิญเขานั่งด้วยสำนวนอะไรครับเอาคำนี้ไปลองไปใช้ดูสี่ถึงจะถูกใช้ในสำนวนของการเชิญคนนั่งพูดคำอะไรครับนะฮะอะไรสิซิซิตาพีสเนี่ยเป็นค่อนข้างออกแนวคำสั่งไม่ค่อยสุภาพอยู่มันนึกอะไรก็ออกอยู่ซิตาเขาจะไม่ค่อยสบายใจอยู่มาสั่งจะได้ทำได้ยังไงเงี้ยนะฮะเขาจะเป็นแล้วก็เพจที่เราเติมหน้าก็ได้เติมหลังก็ได้นะครับถ้าเติมหน้าก็ไว้ข้างหน้าถ้าเติมหลังก็ไว้ข้างหลังแล้วแต่นะครับเนี่ยนะครับตำรวจที่น่าใช้กับเขามา seat นะครับนะครับหรือว่า take a seat please นะครับแล้วก็บางครั้งเราก็สามารถแทนคำว่า take ด้วยคำว่า have ได้ครับใช้สลับไปสลับมาได้นะครับเช่นเวลาอาบน้ำ take a bath have a bath เหมือนกันใช้สลับที่กันได้นะครับ take a bath have a bath แล้ววันนี้ฝรั่งมาในแนวใหม่นะใครที่เรียนแบบนี้มันก็อาจจะไปเจอแนวใหม่คนบางคนไทยก็งงนี่เขาถามนี่ไหมครับเมื่อวาน Won't you sit down ถ้าแปลตามไปบอกก็จะว่าคุณจะไม่นั่งหรอที่ตกลงเขามีเขาเชิญเขาไม่เชิญนะย
นี่เขาเชิญแล้วนะครับคุณจะไปนั่งลงสักหน่อยเหรออะไรเงี้ยทีมาแนวใหม่แบบนี้ก็มีครับบนจุดมาจากวิวนอนนะครับเป็นคำว่าบอนครับวิวนอนย่อคำว่าบอนครับเวลาที่ใช้เป็นประโยคคำถามนะครับเขาต้องใช้ในรูปย่อเสมอครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ควรจะใช้ดีถ้าเป็นรูปเดียวกันเป็นวอนเลยได้ครับจริงๆข้างล่างก็ไม่ถือว่าไม่สุภาพนะใช้ได้ครับแต่ถ้าไม่คือมันมีลีลาเข้าใจไหมมันเล่นคำนิดหน่อยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปใช้บนเนี่ยล่างเนี่ยนี่นะครับ take a seat have a seatถามว่าอาจารย์คริสครับแล้วถ้าผมไม่ได้นั่งติดหน้าต่าง window seat เราไม่ได้นั่งตรงทางเดิน aisle seat แต่ผมนั่งตรงกลางจะเรียกอะไรครับsandwich seat นะครับผม อาหารหลายๆแบบนะครับมีลักษณะที่ต้องมีเขาเรียกอะไรนะตัวประกบอ่ะตัวประกบนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงมีไข่ดาวครับแบบนี้ฝรั่งจะถือว่าอาหารที่เป็นแนวเนี้ยจะออกแนวแซนด์วิชทั้งนั้นเลยครับตรงที่หรือนักเรียนผมก็ต้องเคยกินหรือเคยชัดในนั้นนะเขาเรียกนะฟันโออ่ะฟันโอนะไม่จำนะฟรุตแต่ฟันโอนะฟันโอแบบจ่ายชิวนะโมริโอนะมันจะมีขนมปังกับกรอบสองอันประกบกันแล้วข้างในเลยครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแซนด์วิชเหมือนกันครับแซนด์วิชคุกกี้หรือที่เป็นแนวไม่ใช่เป็นคุกกี้ถ้าเป็นแนวแบบเป็นกรอบเป็นแผ่นเนี่ยแล้วก็มีสองชั้นเนี่ยเราจะเป็นแซนด์วิชเวเฟอร์ครับให้สังเกตนะผมเพิ่มไปนะเพิ่มข้อมูลในเรื่องของการใช้คำว่าแซนด์วิชให้หลากหลายขึ้นนะไม่ได้เป็นที่เป็นขนมปังสามเหลี่ยมประกอบกันแล้วนั่นอย่างเดียวมันใช้กับอาหารทั้งหลายแบบนะครับแซนด์วิชหาที่มันต้องประกอบตรงกลางนะฮะนี่เขาก็เลยใช้เป็นก็อีแซนด์วิชประกอบซ้ายขวาจริงๆคนหลังคนพูดนะแซนด์วิชจริงๆไม่ใช่แค่เสียใจก็จะต้องอธิบายทีไม่แน่ใจครับก็ไม่ดีนะฮะก็คืออาจจะเป็นหรือไม่ต้องซีทอะไรครับหรือไม่ต้องซีทก็คือเป็นเก้าอี้หรือที่นั่งตรงกลางนั่นเองครับเขาจะไม่เรียกเซอร์วิสแบบไหนนะครับมันแค่กับอาหารมากกว่า L seat นะครับก็คือติดทางเดินนั่นเองครับพี่คนถามว่าอาจารย์คริสครับแล้วถ้าผมไม่ได้นั่งติดหน้าต่าง window seat แล้วไม่ได้นั่งตรงทางเดิน aisle seat แต่ผมนั่งตรงกลางจะเรียกอะไรครับsandwich seat นะครับผมก็ไม่แน่ใจครับก็ไม่ดีนะฮะก็คืออาจจะเป็นหรือไม่ต้องซีทอะไรครับหรือไม่ดีครับเลยอ่ะก็อีแต่ก่อนเลยก็อีครับก็อีครับยิ้มไอ้ดอกยิ้มไอ้ยูไอ้ดอกเนี่ยต้องตัวเลยไหมไอ้ดอกตรงตัวเนี่ยเอาผู้เสือต้องตรงนั้นแหละพี่น่าจะได้อยู่ต้องเพิ่มตัวได้จ้ะเดี๋ยวตอนนี้นั่งหนีไปก่อนเนาะนั่งหนีไปก่อนเติมตัวก็ดีมีเก้าอี้ในเก้าอี้สองตัวในอีกไม่นานอาคารร้อยปีเสร็จเราจะได้เครื่องบินอาคารร้อยปีนะครับวินโดว์ซีทที่นั่งริมที่ที่หน้าต่างนะครับIsle S เป็นตัวสอดไปนะไม่ออกเสียง Isle seat Isle นี่นอกจากเป็นทางเดินของเครื่องบินแล้วเป็นทางเดินของในอาคารก็ได้นะครับที่มันเป็นแนวยาวขนาดไปกับที่นั่นนะครับสมมติว่าหรือขนาดไปกับชั้นพี่นึกถึงห้างสรรพสินค้าไหมครับสมมติเราไปห้างแมคโครก็ได้แล้วเราก็จะ Tesco Lotus Tesco หรือเป็นแมคโคร
ำไมล่ะตรงนี้เดินได้ไหมครับตรงนี้เดินได้ไหมครับไม่สองตรงนี้เดินได้ครับไม่ได้ครับยินดีโอเคอยู่ป่ะแอร์เบรก There are not enough seats for you There are not enough seats for you เราก็ยืนมานั่ง We have to use the a mat and sit on the floor นี่สมาธิมากเป็นห้องครับทั้งหมดนี้นะเป็นทางเดินตรงนี้อาจจะเป็นเชลฟ์ก็ได้เป็นที่นั่งในโบสถ์ก็ได้นะเป็นที่นั่งในสตูดิโอก็ได้ในซีนีมาก็ได้แล้วจะมีทางเดินเป็นช่องยาวๆเนี้ยแบบนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น aisle ถ้ามีหลายอันก็เป็น aisles ช่องทางเดินที่เป็นยาวๆแบบนี้นะครับ aisleโต๊ะซีทก็คือเป็นโต๊ะยืนที่นั่งตรงกลางนั่นเองครับ Safety demonstration นี่แหละครับใช้กับคลิปเมื่อกี้นี้ได้เลยการนะครับ demonstration การสาธิตนะครับใครเคยทราบถึงโรงเรียนสาธิตของอะไรต่างๆจะมีปรากฏคำนี้ด้วย the demonstration school ofต้องมีสาธิตแห่งของอะไรก็แล้วแต่จะมีชื่อมันไว้ตามหลังมา The Demonstration School of ตามได้หายไปไหน The Demonstration of เกษตรศาสตร์ University ต้องมีสาธิตแห่งอะไรเกษตรศาสตร์เนี่ยสาธิตตอนแรกเขามองเรียนสาธิตคืออะไรโรงเรียนนี้เอาไว้ให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ไปฝึกสอนเนี่ยทำไว้พิเศษให้กับนักศึกษาจะได้ไม่ต้องไปไกล safety ความนะครับความปลอดภัยเรามักจะสับสนมาคำนี้นะครับ self กับ self เอาแหวนกันปากอันนี้ความฟันธรรมดา self เซลล์ตอนนี้เป็นคุณศัพท์แปลว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยใช่เลยครับถ้าที่มีคนขู่มาว่าไปหย่อนที่บ้านว่างนะหลวงพี่ต้องโทรหาตำรวจตำรวจจะพาหลวงพี่ไปที่ไหนครับห้องขังห้องขังห้องขังเลยครับ เซฟเฮาส์ใช่ครับเซฟเฮาส์เป็นที่ที่คนรู้จักกันไหมครับไม่รู้จักมาปกปิดนะครับเซฟเฮาส์บ้านที่ปลอดภัยไม่ได้แปลว่าบ้านเสมอไปอาจจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับความปลอดภัยเคยเจอป้ายนี้ไหมครับเซฟที่เฟิร์สเคยเจอป้ายนี้ไหมครับเจอที่ไหนครับต้องลิฟท์ทางนี้นะมีแปลว่าอะไรครับปลอดภัยไว้ก่อนความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งครับเคยเจอไหมครับนะเคยเจอคันนี้ครับลูกค้าต้องมาก่อนลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งครับ people ไม่ได้สำหรับยูทูบีใช่ไหมครับวิวันนี้เขากองที่เป็นตัดยุคนี้ต้องไอ้นะคอมแบทมาก่อนเสียคอมแบทมาทุกคนจะจะต้องรีบทำก่อนคอมบูทไปก่อนคอมบูทก่อนคอมบูทคอมทำเอาละคาดผิดรอดแล้วนะครับส่วนคำนี้นะครับแซลเป็นกริยาครับอันนี้เป็นคำนามกริยาเนี้ยมีสองมีความหมาย1ประหยัด2ช่วยให้รอดชีวิตช่วยให้รอดชีวิตถ้าปลอดภัยจะเป็นตัวนี้คุณศัพท์แต่ถ้าเป็นกริยาตัวนี้นะครับใช้คำว่าประหยัดเช่น I
myself. Don't worry for me. I said water. Off the table. ฉันใช่ไหมครับฉันประหยัดน้ำของวัดใช่ไหมครับประหยัดเป็นกิจนิสัยเลยเนี่ยไม่ยอมเปิดน้ำทิ้งกว้างนะครับ Thank youThank you so much. ขอบคุณมากมากเหลือเกิน You save my life. คุณประหยัดใช่ไหมครับคุณประหยัดชีวิตฉันใช่คุณทำให้ฉันรอดตายช่วยชีวิตฉันไว้ขอบคุณมากเลยนะโอ้คุณถ้าไม่ได้คุณฉันก็คงเปลี่ยนภูมิไปแล้ว You save my life yeah. ใช้เป็นกริยานะครับประหยัดก็ได้หรือ I have to save some money to buy a new car I have to save some money to have to buy a new car ต้องทำอะไรครับเนี่ยผมทำอะไรอยู่ครับ I have to save some money to buy a new carเพื่อซื้อรถใหม่เนี่ยมาเรียกว่าช่วยให้เงินรอดชีวิตเนี่ยมันมีสองความหมายไงดังนั้นภาษาอังกฤษก็ต้องดูบริบทเนาะดูบริบทสิ่งต่อไปที่เราจะต้องมาทำครับก็คือการทำอะไรฮะการชม safety demonstration นั่นเองครับ safety demonstration ก็คือการสาธิตความปลอดภัยเครื่องบินถ้าเป็นพวก low cost airline หรือ budget airline วันนี้เราได้คำที่แปลว่าประหยัดอีก2คำประหยัดคำแรกก็เป็นอะไรครับ low cost budget อีกคำนึงเดียวว่าประหยัด e นะครับ e economy แต่ว่าประหยัดเหมือนกันนะครับประหยัดฉันประหยัดแต่ถ้าทางสายการบินเนี่ยเขานิยมคำว่า low costlow cost cost เนี่ยมันแปลทั้งคำเป็นและทั้งคำนามและเป็นทั้งกริยาครับอันนี้ผมลองตัดที่เป็นกริยาให้ดูด้วยครับ cost ส่วนนี้แปลว่าเป็นคำนามแปลว่าต้นทุน cost ส่วนนี้แปลว่าต้นทุนไม่ละผมไม่มีรีโมทด้วยสายการบินต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำแล้วขายตัวแพงครับตัวต่ำดันขายตัวแพงอีกนะฮะอยู่ไม่รอดแน่ก็ขายตัวถูกด้วยนะเช่นอะไรครับสายการบินอะไรฮะ Asia ใครอยากรู้ต้องไปเรียน MB1 นะครับ Asia ใน Asia นกแอร์ใช่ไหมครับนกแอร์ Budget ใช่ BudgetBudget มันไม่ใช่เป็นจอจานนะเป็น Budget จริงๆแล้วคำนี้เป็นคำนามแปลว่างบประมาณใช่ไหมครับแต่ถ้าเอามาใส่กับสายการบินแล้วจะกลายว่าที่มันอยู่ในงบประมาณแสดงว่าประหยัดเขาตีความหมายแบบนี้นะครับใช่ไหมครับสายการบินแบบเพื่อประหยัดเลยนะฮะเราต้องมาชมแบบสดๆเลยครับ in person หรือว่า in the flesh อย่างเมื่อกี้คลิปที่แล้วนะครับเป็น two kids demonstrated in person ก็คือสาธิตแบบเป็นๆตัวเป็นๆ in person เป็นสมมุติครับเป็นเพราะเป็นพูดสดๆด้วยตัวด้วยคนเลยไม่ต้องใช้วิดีโอไม่ต้องใช้คลิปครับเรียกว่า in the flesh fresh นี้แปลว่าเนื้อกระดาษเนื้อสดสดถ้าเป็นสำนวนก็แปลว่าคนจริงจริงตัวจริงสิจริงแสดงว่าเมื่อกี้เป็น low cost เด็กถึงมาพูดใช่ไหมครับถ้าจริงแล้วปกติจะเป็นวิดีโอมาใช่ไหมครับสำนวนนี้ก็คือแบบสดๆเป็นๆนะครับพวกแอร์เขาเสร็จเขาจะทำท่าให้เราดูแต่ถ้าเป็นพวกสายการบินแบบไฮโซนิดนึงก็จะเป็นจอเป็นมอนิเตอร์นั่นเองครับส่วนบ้างแล้วนะครับ safety demonstration เขาจะบอกอะไรถึงบ้างครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเขาจะบอกว่านี่คือถึงขัดนิรภัยครับ
ขาคงคิดว่าเข็มขัดนิรภัยใครทราบบ้างว่าเขาใช้คำอะไรครับครับถ้าเคยเล่าไปทีเนาะเมื่อไหร่ใช้นะเราใช้คำว่า safety มาใช้แล้วเนาะ safety belt เนี่ยเป็นคำกลางไม่ระบุว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับงานนิยมใช้คำนี้กับงานเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็ที่ต้องป้องกันความปลอดภัยของคนงานแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามเข็มขัดนิรภัยนั้นใช้กับยานพาหนะเราจะเปลี่ยนชื่อเป็น seat belt ครับ seat belt เพราะว่ามันเป็นเข็มขัดที่ยึดติดกับใครอะไรครับยึดติดกับที่นั่งเพราะฉะนั้นเราขึ้นรถขึ้นเครื่องบินทุกอย่างจะเป็น seat belt ครับเพราะจะไม่ได้ seat belt นะครับเราไม่นั่งรถยนต์มานะครับเราคงจะคาดเข็มขัดนิรภัยไม่เป็นก็ต้องสอนให้เรารู้ว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นยังไงนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับการคาดเข็มขัดนิรภัยก็คือ fasten your seat belt คำนี้อ่านว่าไงครับถ้าชอบกระเกียจานว่า fasten ถ้าชอบเรกระดานว่า fasten เป็นคนละสำเนียงชอบอังกฤษเป็นสระชอบอเมริกาจะเป็นสระแอนครับอังกฤษชอบอเมริกาชอบแอนครับนักเรียนนิพิวานจะจำได้ครับ Fasten your seat belt เขียนติดกันเลยนะ seat belt เขียนติดกันได้เลย Fasten แปลว่าคาดประเภทที่แบบว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ครับเป็นตัวล็อกนะครับตัวที่ไปมัดตรงคอของพี่นะครับพี่ร้านปักพจน์ของพี่ครับฟาสเซนนิยมใช้กับเข็มขัดที่เขามีมาตรฐานในการล็อกของเขาอยู่นะมีหัวอย่างเงี้ยของพี่เข็มขัดของพี่ไม่มีหัวมันเป็นร้านปักพจน์เราใช้คำว่าผูกนะครับเป็นไทเทนแปลว่าไทเทนแปลว่าผูกอะครับผูกให้แน่ผูกให้แน่นนะครับผูกให้แน่นทำให้แน่นถ้าเช่นยัวรัดประคดผมไปเมื่อวานผมไปตรวจงานไปตรวจคอนบทสนทนาของพี่ที่เขาแค่เสด็จท่านก็ให้ประโยคมาว่าช่วยบอกหน่อยสิคุณจะเชื่อมีWhy ทำไมตื่นขึ้นมาแล้วสบงจึงไม่เมสซี่ รู้จักคำยังเมสซี่เมสซี่แปลว่ายุ่งเหยิงกระปุกกระปุยหลุดลุยยุ่งเหยิงกระปุยหลุดลุยผมก็เลยนึกภาพสมัยย้อนผมเป็นธรรมทายาทใช่จริงทีเราตื่นมาเราเสร็จว่ากระโปรงเหมือนสุ่มไก่เลยไม่ใช่สะโพกเหมือนสุ่มไก่คือมันพองแล้วมันก็ย้วยก็หลวงพี่ท่านก็เฉลยมาว่าตอนก่อนจำวัดเนี่ยต้องจัดระเบียบแล้วก็รัดประคบให้อย่างดีตื่นถึงแม้จะนอนดิ้นไปดิ้นมาพลิกซ้ายพลิกขวามันพอตื่นขึ้นมามันจะยังคงรูปอยู่มันจะมีจีบสะโพกข้างหน้าใช่ไหมมันจะคงรูปไม่หลุดลุยแล้วก็ตาบางคนมันจะไม่ขยับไปซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นบนลงล่างอันนี้ตื่นมาแล้วหลุดออกมาจากกันเนี้ยนี่บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ประโยคนี้ล่ะท่านก็จะเลยว่าผมพี่เคยมีนะสมณเณรบวชใหม่อ่ะหนาวมากดึงสะบงมาห่มเนี้ยตายแล้วข้างล่างไม่หนาวแย่มีแบบนี้ด้วยออกเสียงสอโซ่นะฮะ fasten นะฮะไม่ใช่ fasten หรือจะมีตัวอีตัวทีนั่นนะครับ fasten your seat belt คือการคาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองครับแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินก็คาดแบบนี้นะฮะไม่ใช่คาดกันแบบนี้เหมือนรถยนต์นะครับหรือบางทีนะครับเป็นสไลด์หรือเป็นอีเดียมนะครับเขาจะเรียกว่า buckle up
บัคโคล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 แปลว่าหมดขัดเจออัพเข้าไปแต่ว่ากระชับเข้าไปที่หัวเข็มขัดให้มันล็อกไปเลยเงี้ยประมาณนะครับก็มาจากคำว่าบัคโคลที่เอาหัวเข็มขัดอัพก็คือนะฮะขึ้นก็คือบัคโคลก็คือการคาดเข็มขัดเลยครับหลังจากพูดถึงการคาดเข็มขัดนะฮะแรง pressure นะครับ cabin pressure นั้นต่ำก็คือแรงกดอากาศนะคะในห้องโดยสารเนี่ยเราเคยเจอคำว่า cabin ไปที่แล้วใช่ไหม cabin อะไรครับ cabin crew คืออะไรครับลูกเรือลูกเรือพนักงานบนเครื่องบิน cabin crew crew c r e w cabin crew crew นี่ใช้เป็นพหูพจน์โดยธรรมชาติแล้วนะครับหรือคำว่า staffครูเนี่ย staff เนี่ยใช้ในนัยยะที่เป็นทีมงานถือเป็นพหูพจน์อยู่แล้วในตัวคล้ายๆเราว่าพี่ผมกันนะเนี่ยเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องที่เป็นพหูพจน์อยู่แล้วโดยไม่ต้องไปเติมเป็นติ๊กนะครับความดันในห้องโดยสารนะต่ำเลยครับก็จะมี mask oxygen maskคำนี้เนี่ยคนไทยใช้ทั้งมาสก์ใช้ทั้งแมสก์จำได้ใช่ไหมครับพอเวลามีผมพอกหน้าก็ใช้คำว่ามาสก์พอมีหน้ากากก็กลายเป็นแมสก์จริงถ้าเราใช้แนวกรีกก็จะเป็นมาสก์อย่างเดียวถ้าชอบบริการจะกลายเป็นแมสก์นะครับก็จะลงมา put the mask on yourself first put the mask on yourself first ต้องใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วจึงทำไมครับไปใส่คนอื่นนะครับใส่หน้ากากกับตัวเองก่อนนะฮะแล้วค่อยไปใส่ให้เด็กๆครับผมหลังจากที่เราได้ใส่หน้ากากแล้วเลยครับผู้ชมครับอันดับที่3ที่เขาจะบอกครับก็คือใต้เก้าอี้ของเราครับ underneath your seat there is a life vest underneath your seat there's a life vest มีอะไรครับเสื้อชูชีพครับเราเรียก life vestเรียกอย่างว่า life jacket ใช้ได้เหมือนกันนะครับ under จะใช้ก็ได้ underneath ก็ได้นะครับแสดงว่ามันก็อยู่ล้วงไปลึกหน่อยนะครับล้วงก็ไปข้างล่างมีเสื้อชูชีพอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสใช้น้อยมากนะครับเสื้อชูชีพเนี่ยส่วนใหญ่จะตายก่อนไม่ค่อยได้ใช้คำว่า life jacket ก็คืออะไรฮะเสื้อชูชีพ life vest หรือ life jacket เราเรียกว่า life vest เพราะว่า vest คือเสื้อกั๊กนะฮะมันจะเหมือนเสื้อกั๊กเราจะได้ life jacket เพราะเราต้องใส่เลยนะฮะ life vest ถ้าบอกอะไรครับเราก็ต้องกระตุกด้วยนะครับ pull the strings นะครับ pull the เขาบอกว่าไม่ต้องเป่านะธรรมชาติของเสื้อนี้ไม่ต้องเป่าเห็นที่เขาถือไหมครับเห็นที่ปิดกระตุกถือนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ของสายการบิน Thomson Airways จะมีเส้นเดียวตุกทีเดียวไอ้นี่มีสองข้างตุกกระตุกได้สองข้างนะครับกระตุกปุ๊บมันป่องเอง Drinks แต่ห้านะครับผมถ้าเรากระตุกแล้วมันไม่พองลงนี่นะครับให้ทำไรฮะให้เรานั้นเป่าเข้าไปในท่อ blow into the tubes กี่เด็กจะพูดได้ยินไหมครับ blow into the tube ถ้าชอบแนวกินนั่นจะเป็น tubeจะเป็นโอ้พุ่งถ้าชอบในการจะเป็นแค่ตุ๊บจะชู blow into the tube blow เป่านะครับแต่คำถามที่ผมถามตัวเองเสมอเลยครับก็คือเราจะเป่าเข้าไปในท่อได้ไงครับเห็นว่าเราใส่หน้ากากออกซิเจนอยู่อยากจะฝากถามสายการบินดาราสายการบินนะครับอันดับต่อไปเขาจะบอกไหมครับ put your seat upright put your seat uprightปรับที่นั่งให้ตรง upright นะครับช่วงไหนครับที่ต้องบังคับให้เราต้องปรับตรงช่วงขึ้นช่วงลงนะครับแล้วก็ช่วงที่มี air turbulence ตกลงมาข้างปุ๊บต้องปรับและต้องคาดด้วยและจะมีสัญญาณไฟขึ้นติ๊ง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 นะฮะตรงนั้นนะไม่มีใครคาดเข็มขัดระหว่างนี้เองนะฮะมันก็นอกไม่ค่อยมีใครคาด Put your seat upright ก็คือเวลาเราจะ take off นะครับแล้วก็ต้อง put your seat upright ต
ุณผู้ชมได้ดูคลิปนะฮะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทะเลาะกันนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงนะครับที่อยู่ข้างหน้าไม่ยอมที่เอาเก้าอี้ตั้งขึ้นมาตอนที่จะทานข้าวตอนที่จะเครื่องบินขึ้นหรือลงนะฮะทะเลาะกันเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับเวลาจะทานข้าวกันก็ต้องพูดจะ sit upright เวลาเราจะ take off หรือว่าที่จะ land และก็จะได้แปลว่าที่บินขึ้นแล้วที่บินลงนะครับก็ต้องพูดจะ sit uprightแต่ถ้าเราบินอยู่กลางอากาศ you can recline your seat ได้สักอีกตัวนะครับ decline ตามเอง recline แล้วก็ put the seat upright ตั้งตรงแล้วก็ recline seat ใช้ได้ทั้งบนเครื่องแล้วก็การพันธะที่มันสามารถปรับเก้าอี้ได้นะครับหมดเลยครับ recline recline ได้ครับดีครับการนอนจริงๆก็จริงๆตามสัตว์หรือพระเอกนะครับเพราะว่านอนบางอย่างไม่ถึงขนาดนาวรองดาวใช้เสียสายใช่ครับพระท่านพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในท่าที่ไม่ได้นอนแบบทั้งตัวลงไปนอนเนี่ยนอนแบบหัวตั้งขึ้นจิตเสียงตั้งขึ้นเหมาะเกี่ยวไปเลยครับหลังจากที่เราได้ดู safety demonstration ซึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทางกัปตัน the captain หรือว่า the pilot รวมถึง co-pilot co-pilot ก็คือผู้ช่วยนักบินที่นี่เป็นอยู่ใน cockpit ซึ่งไม่ได้แปลว่าร้านเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับแต่ cockpit ก็คือห้องนักบินนะครับเขาก็จะประกาศครับว่า cabin crew prepare for taxiอันนี้เราพูดถึงแท็กซี่จำได้ครับคือที่ไหนของถนนใหญ่ใช่ไหมจำได้เป็นใช่ครับเป็นเส้นทางย่อยของการของเครื่องบินที่จะผ่านเข้ามาจากรันเวย์เข้าสู่ตัวเทอร์มินอลนะเป็นทางย่อยจากรันเวย์สู่เทอร์มินอลนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแท็กซี่เป็นตัวย่อนะครับบางทีเรียกว่าแท็กซี่เวย์ครับเต็มหรือแท็กซี่เวย์ย่อจากชื่อแท็กซี่เราก็อย่าไปตกใจนะครับเขาบอกว่าแคบินครูให้ไปขึ้นแท็กซี่นะครับแท็กซี่ตรงนี้ก็คือการที่เครื่องบินนี่นะครับวิ่งไปตามพื้นนั่นเองในสนามบินนะครับมันจะมีอยู่2บริเวณนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับก็เลยแท็กซี่เวย์แท็กซี่เวย์ก็คือเส้นทางที่เครื่องบินต้องลัดเลาะไปกับรันเวย์ก็คือที่เครื่องบินจะวิ่งเร็วๆแล้วจะขึ้นฟ้าเนี่ยครับพอเราฟาสต์มีซีทแล้วขึ้นซีทอัพไรท์อย่าลืมนะครับเขาจะบอก open your window shades เปิดมาครับ shade ก็คือที่บัง window shade บางที่ก็มีบนรถก็มีนะในรถทัวร์ก็มี window shade เป็นคำรากศัพท์เดียวคำว่า shadow นั่นเองที่แปลว่าเงา shade shadow ให้เปิดนะครับผมม่านบางแดดหรือม่านตรงหน้าต่างเลยครับเพราะอะไรนะครับมีคนถามเยอะทำไมเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเราจะได้สังเกตมองเห็นตลอดเวลาครับว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะเห็นว่าเครื่องบินเริ่มเอ็นไปทางนี้หรือเราจะเห็นว่ามีไฟไหม้อยู่ที่ปีกหักแล้วนะซึ่งล่าสุดที่อเมริกาก็เพิ่งมีนะครับที่ผู้โดยสาร passenger มองไปหน้าต่างแล้วก็เห็นนะครับว่ามีส่วนหนึ่งของปีกหลุดออกไปนะครับแล้วก็ได้ไป alert ก็คือได้ไปแจ้งให้ทราบนะครับกับพวกพนักงานว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่เราจะต้องทำกันต่อไปนะครับก็คือรอให้นะฮะกัปตันเขาประกาศครับ Crew, we are ready for take off รอไหมครับ ready to take off we are ready for take off ใช้เป็นคำนามไปแล้วคำนี้ติดก็เลย take offขึ้นบินเหินฟ้าแล้วครับผมสะพานพอขึ้นบินเหินฟ้าก็จะมีสัญญาณอันนี้จะเป็น sign เป็นป้ายนะครับอยู่ที่ทุกระยะเลยบนเครื่องบิน sign ป้ายเป็นป้ายไฟนะครับการบอกว่าคุณนั้นสามารถที่จะถอดเข็มขัดหรือไปคุณได้ you can recline your seat สามารถเอ็นบอกลงไปก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณผู้ชมครับคุณอาจจะเริ่มง่วงนอนอาจจะต้องมีการขอผ้าห่มหมอนเพิ่มจากพนักงานต้อนรับนะครับแน่นอนครับ I have a blanket จริงๆคำนี้อ่านไปครับ blanket
a blanket. Oh, can I have a pillow? Some pillow. Can I have a pillow, please? ผมไม่เคยเจอสายการบินที่ให้หมอนนะต้องใส่ไปแค่ชั้นอีโคโนมีไม่มีหมอนให้ต้องเป็นชั้นนะครับเฟิร์สคลาสเนาะมีหมอนมีนอนได้180 องศาเลยครับโอ้คือหมอนนอนถ้าเป็นคุชเชนจะเป็นว่าพวกหมอนพิงหมอนคุชเชนหนุนก้นก็ได้หนุนหลังก็ได้นะครับหนุนคอยังพอไหวนะคุชเชนแต่เด็กนิยมหนุนไม่หลังของคนนะครับคุชเชนเนี่ยใช้เป็นเบาะรองนั่งได้ใช้เป็นนอนหนุนหลังได้คุชเชนอีกนั่นครับแต่บนเครื่องบินมันเหมือนจะเป็นรูปเครื่องยังไงไม่รู้ก้ามกึ่งแต่ผมว่าน่าจะเป็นพิโลแล้วกันเพราะเรากันนอนใช่ไหมครับแค่นั้นแบบพิโล please ได้ผมไรคิดได้พิโลแล้วบางคนนะครับก็คือทนแสงไฟไม่ได้แค่นั้นแบบ blindfold please blindfold แปลว่าหน้ากากปิดตาผ้าปิดตานะครับ blindfoldไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับนึกถึงคนเล่นเล่นนะมอชอนผ้านั่นนะผ้าที่ปิดตาก็จะเป็น blindfold ครับผ้าปิดตาผู้โฟล์คือที่ปิดตาเลยครับแต่คุณชอบอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนนอนกรนดังๆก็พยายามเหมือนคนเบาๆถ้าเป็นคนเท้าหนึ่งที่จะถอดรองเท้านะจ๊ะนอนหลับสบายสักพักนึงนะครับผมแอร์โฮสเตสก็เลยถามคุณผู้ชมครับว่าwould you like some coffee, tea, or me? ร้อนเลยครับมีแค่ coffee or tea อาจจะถามเรื่องอาหารก่อนนอนหลับสบายสักพักหนึ่งนะครับผม air hostess ก็เลยประถามคุณผู้ชมครับว่า would you like some coffee, tea, or me? or me ครับคุณจะเอากาแฟชาหรือจะเอาชาตาสว่างแล้วประถามคุณผู้ชมครับว่าwould you like some coffee, tea, or me? ล้อเล่นครับมีแค่ coffee or tea อาจจะถามเรื่องอาหาร fish or duck อะไรพวกนี้เลยครับคุณก็เลือกตามเลยนะฮะที่เขามาออฟเฟอร์มาให้คุณเองครับทานอาหารกันไปเสร็จแล้วนะครับผมอาจจะปวดห้องน้ำใช่ไหมครับห้องน้ำในเครื่องบินนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็เรียกว่า toilet restroom หรือแม้กระทั่ง WC ที่ย่อจาก water closet เลยนี่คือตัวอย่างการใช้ห้องน้ำทั่วไปตามพื้นดินนะครับและนิยมใช้แบบนี้ท็อตเล็ตนิยมใช้ในอังกฤษเป็นการก็เป็น restroom นะครับ WC นี่ก็ใช้ได้บางที่สำหรับกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไปที่ WC เนี่ยที่ตู้นั่นน่ะเนี่ยวัตถุประสงค์ชัดเจนถ้าท็อตเล็ตหรือ restroom เนี่ยจะเหมือนเป็นอาคารนะครับเป็นที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยหลายท่านเห็นที่ต่างประเทศนะครับซึ่งที่จริงเราเรียกได้นะ restroom หรือว่า toilet แต่ในเครื่องบินนะครับเขาจะเรียกแบบไฮโซนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ใน high in the air นะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่า lavatory เราจะเจอสัตว์นี้ที่ภาคพื้นดินของตอนเมืองแล้วก็ของโซนอุณหภูมิด้วยงั้นบางทีเราไม่อาจจะคาดหวังเจอคำว่า toilet หรือ restroom ที่สนามบินแต่ถ้าเรารู้จักสัตว์คนนี้ก็รู้เลยว่าเป็นห้องน้ำแต่รับรองว่าจะไม่พลาดว่าเป็นห้องน้ำเพราะอะไรครับมันจะมีอะไรด้วยมีสัญลักษณ์หญิงกับชายเนาะเป็นสามคนเนาะรู้กันเลยเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์สามคนผู้หญิงก็ต้องเลยนะครับใส่สูทเนาะเนี่ยชัดเจนเนาะยังไงจำได้ครับถ้าเห็นรูปถ้าเห็นเนี่ยรู้เลยเป็นอะไรครับใช่ information ถ้าเห็นเงี้ยฮะใช่ครับ food shop food court แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับจริงเสนาสามคนถ้าเห็นรูปนี้ก็รู้เลยว่าเป็นรูปอะไรครับห้องน้ำผู้ป่วยเป็นวิวแชร์เป็นใช่ครับเป็นสัญลักษณ์ของคนนั่งบนวิวแชร์และไม่ไ
แล้วเขาต้องหันด้านข้างนะครับเราว่าเขาต้องหันด้านข้างมันดูไม่ออกแสดงว่าเป็นที่สำรองไว้สำหรับผู้พิการผู้ไม่ผู้ไร้ความสามารถคำว่า disabled for the disabled ว่าผู้ไร้ความสามารถรวมความได้หลายอย่างนะครับอาจจะไม่พิการก็ได้แต่ว่าป่วยอ่ะป่วยแล้วมันเข็ดถือว่าไร้ความสามารถคนพร้อมได้ไหมครับคนพร้อมได้ไหมนะฮะคนพร้อมได้ไหมใช่คนพร้อมถือว่าเป็นผู้ที่สามารถใช้สิ่งตรงนี้ได้ครับเด็กที่อยู่ในรถเข็นอะไรเงี้ยตายหมดนะครับจริงๆถ้าเป็นคนพิการก็จะใช้คำว่า handicap เจอครับhandicap ก็แปลว่าคนพิการ the handicap ผู้พิการเคยได้ไหมครับศาลตัดสินให้เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถไม่อาจดำเนินธุรกิจธุรกรรมใดได้ภาษากฎหมายเนาะได้ผู้ไร้ความสามารถเช่นนะครับมือมันเซ็นชื่อไม่ได้แล้วไม่สามารถสั่งการให้กับนิติบุคคลใดได้อีกแล้วเนี่ยศาลก็สั่งว่าถ้าผู้นี้ทำธุรกรรมถือเป็นบุคคลหมดอะไรประมาณนี้นะครับหรือสำเนียงฝรั่งอังกฤษอะไรที่เป็นลาบะชีลาบะชีหรือลาบะชอรี่นั่นเองคนเป็นการชอบเน้นตรงออรีลาบะชอรี่ dictionary secretaryถ้าเลขานุการของคนอังกฤษจะเป็น secretary แต่ถ้าเป็นเลขาของอเมริกาจะเป็น secretary คนอังกฤษกลายคำนี้ว่า laboratory laboratory คนอเมริกาจะเป็น laboratory laboratory คนอเมริกาชอบมีเอื้อนข้างหลังหน่อยนะครับครับก็ไปถึงห้องน้ำที่อยู่ข้างหลังข้างหลังเราอาจจะอยู่ข้างหน้าได้ถ้าขึ้นเป็นลำใหญ่นะครับก็เป็นไงครับเชิญประตูครับปรากฏว่าพี่น้องชายอยากจะเข้าคุณก็อยากจะเข้าครับประตูห้องน้ำเนี่ยครับมันคือมันสามารถเปิดได้หลายแบบแต่สิ่งที่สำคัญคือก่อนจะเปิดต้องสังเกตที่ป้ายนิดนึงนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณอาจจะเห็นคำว่า VACANT เจอไหมครับห้องน้ำในวัดเราก็จะมีแบบหมุนเนาะหมุนมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวามีฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีอะไรฮะสีแดงฝั่งสีเขียวจะชื่อจะแทนว่า vacant 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 แปลว่าว่างนะครับสีเขียวไปได้เข้าไปได้นะครับสีแดงแสดงว่ามีคนอยู่นะ vacant แปลว่าคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้เป็นคุณศัพท์นะครับเป็นคุณศัพท์แปลว่าซึ่งว่างอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านธุรกิจนะครับ vacancy vacancy ถูกใช้เป็นคำนามเวลาจบการศึกษาใหม่ๆก็ต้องไปหาเนี้ยใช่ครับเจอนักศึกษาเวลาไปเปิดหนังสือพิมพ์ก็ไปหาเนี้ย vacancy ตำแหน่งว่างครับตำแหน่งที่ว่างนะครับvacant vacant แปลว่าว่างเข้าไปเลยครับมักจะมีสีเขียวอยู่ด้วยแต่บางสาขาที่ผมเห็นว่านะครับไม่มีสีเขียวเขียนแค่ vacant เป็นตัวดำหรือถ้าคุณเห็นคำว่า occupied occupied แปลว่า occupied อันนี้เป็นคุณศัพท์เป็นรถช่องสามถูกกระทำใครกระทำอันนี้ครับใครกระทำอันนี้คนใช้กระทำให้มันไม่ว่างไม่ว่างก็ถูกใช้นะครับ occupy แปลว่าถูก occupy เป็นศัพท์ที่สามารถใช้กับเรื่องของการสงครามได้การลุกรานได้แปลว่าถูกยึดครองเอายึดครองยึดครองนะครับห้องน้ำที่ถูกยึดครองถูกไหมครับถูกคนใช้ยึดครองแล้วนะครับเราสามารถใช้คำว่าประเทศนี้ถูกยึดครองโดยประเทศนี้เนี่ยเช่นอะไรครับกัมพูชาถูกยึดครองประเทศเลยครับฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสเคมบูเดีย was
occupied by France. กัมพูชาเคยถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสครับ occupiedหรือแม้กระทั่งคำว่า engage เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของหนุ่มสาวก็จะแปลว่ามั่นห้องน้ำที่ถูกมั่นแล้วถูกใครมั่นครับคนใช้งานในห้องมั่นไปนะ engage ครับมั่นแล้วยังแปลว่ามีนัดหมายแล้วด้วยนะครับเพราะว่าถูกนัดหมายไปแล้วEngage แปลว่ามั่นก็ได้มั่นนัดหมายก็ได้หรือแปลว่ามีธุระเสร็จแล้วใช้งานไม่ได้ครับ Engaged อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนอยู่นั้นครับบางคนผมเห็นนะครับพยายาม push the door push ประตูไม่เปิด pull ดึงประตูไม่เปิด slide พยายามเลื่อนไม่เปิดวิธีเปิดมีหลายแบบ push pull ไปนะและ slideเลื่อนทำให้ออกก็ติดทิ้งพยายามสับโครงการเหมือนเป็นบานเซียงปับพับออกมาห้องน้ำรถไฟมันเป็นแบบที่มันเป็นบานพับแล้วต้องคุมเข้ามาเนี้ยเปิดปิดนะคนไม่รู้เปิดไม่เป็นมันต้องแบบกระแทกลงไปให้มันคุมไปนะคุมไปผมเป็นตอนนั้นที่ผมทำงานกับร้านโออยู่นะที่ดิบทีมอ่ะเดินทางรถไฟเชื่อไหมครับผมอาบน้ำบนรถไฟอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงอาบได้อาบก่อนนะห้องกระติ๊บจริงนะแล้วพอมีก๊อกให้แล้วก็อาบน้ำแปรงฟันจนละเสร็จหมดเลยแล้วมีคนถามว่าทำได้ยังไงบ้างทำมาแล้วก็ไม่ยอมเลยนะครับที่จะทำจนฝรั่งแท้คุณจะรักอยู่ข้างในเปิดตัวมาเฮ้ยเอ้ยอินเตอร์เคนเอ้ยดังนั้นเนี่ยครับก็อยากจะบอกนะครับว่าดูป้ายกันก่อนนะครับว่ามันเขียนบนเวทีหรือสีเขียวเราจะได้เข้าไปได้หลังจากนั้นเนี่ยครับทำธุระในห้องน้ำเสร็จแล้วก็กลับมางานปรากฏครับอยู่ดีขึ้นในเรื่องนั้นครับเดี๋ยวขอแถมห้องน้ำนิดนึงนะครับห้องน้ำบางทีเราจะต้องเผื่อไปเกิดเหตุบางอย่างถ้าผู้ชายจะมีมากกว่าผู้หญิงคืออะไรครับโทชีว่าไหมครับโทชีผมนับไม่ดีแล้วมีโทชีไหมผู้หญิงอยากสร้างโทชีนะรวยก็ดีเนาะยูรินอลมาจากคำว่ายูรินก็ปัสสาวะถ้าเป็นนี่คือน้ำปัสสาวะนะครับเป็นคำนามน้ำปัสสาวะขอเชิญทุกท่านดื่มน้ำปัสสาวะ urinate เป็นกริยาแปลว่าปัสสาวะแต่นี่เป็นภาษาค่อนข้างเป็นทางการมากนะครับหมอหรืออะไรเนี่ยพยาบาลจะใช้คำนี้แต่ชาวบ้านค่อนข้างจะเปลี่ยนศัพท์ครับถ้าแบบเก๋ๆหน่อยก็จะเป็นGo PP ไปฉี่นะครับ PP นะครับแต่ว่ามีศัพท์ที่อันนี้มันดูไอ้นั่นเกินไปดูแบบกันเองมากไปเขาจะเปลี่ยนศัพท์เป็น Pass Water แปลว่าปัสสาวะครับ Pass Water แต่โดยธรรมชาติแล้วถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่บอกกันนะครับว่าเดี๋ยวฉันจะไปหนักไปเบาไปอะไรเงี้ยทิ้งช่องไม่ต้องบอกเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากนะแต่ถ้าบังเอิญจำเป็นที่ต้องพูดจริงๆแล้วเรียกไม่ได้แล้วก็จะให้เลือกสองคำระหว่าง urinate กับ pass water ถ้าชอบกระเด็งหน่อยใช้คำว่า pass water นะครับมีคือฉี่กันนะครับทีนี้มันมีของเหลวแล้วก็ต้องมีของแข็งด้วยของแข็งจำได้ไหมครับผมเคยเล่าว่าของแข็งเนี่ยเขาใช้คำว่าเอาแบบที่ผม
ถ้าเป็นเด็กนี่นิยมใช้กับกันเองมากหรือว่าเด็กๆก็ใช้แบบนี้นะผู้ผูอันนี้พี่ผีอันนี้ผู้ผูนิยมใช้กับเด็กหรือว่าคนที่แบบกันเองมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาทางการหน่อยนะครับเป็นแบบที่ดีขึ้นมาหน่อยอะครับที่กลางๆไม่รอแหลมมากเกินไปก็ใช้แนวนี้เลยนะพาสเราพาสอะไรดีวะอันนี้พาสคอร์สเลยมีแล้วพาสลองฟูมีไหมครับมันจะตรงไปไหมเนี่ยตรงบาดีไหมครับเนี่ยอาหารเก่าไม่ใช่ไม่ใช่พาสสตูสูใช่ครับใช้อันนี้ได้เลยครับสูแปลว่าสูอุจจาระครับเป็นคำที่โอเคไม่หยาบไม่ร่อแหลมเกินไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปัสสาวะนี่ครับก็ใช้ยูริกก็ได้หรือชาวบ้านก็ใช้คำแค่ water นะครับสูเนี่ยนอกจากแปลว่าอุจจาระแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้แบบไหนฮะจำได้ไหมครับไม่มีพนักพิงไม่มีพนักพิงจะสูงจะเตี้ยได้หมดครับนะจะสูงจะเตี้ยได้หมดเก้าอี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่มานั่งกันไม่มีพนักพิงทั้งหมดเรียกว่าเป็นสตูเก้าอี้นั่งซักผ้านะครับเก้าอี้นั่งกับพื้นเงี้ยที่ว่านั่งล้างจานซักผ้าได้หมดเลยครับเก้าอี้เครื่องโต๊ะเครื่องแป้งได้ไหมครับไม่มีพนักพิงครับสตูในสมัยโบราณหนึ่งเคยเล่าเนาะคือส้วมของปราสาทเนี่ยเขาก็จะเป็นเก้าอี้สีขานะแล้วจะมีหลุมตรงกลางข้างล่างมันจะโถนพระราชากษัตริย์อะไรเนี่ยก็นั่งบนเนี้ยนั่งแล้วก็หย่อนตุ้งลงมาแบบนี้ปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้ทั้งของที่หย่อนลงมาทั้งเก้าอี้เลยถูกเรียกรวมว่าเป็นสตูทั้งหมดเลยนี่คือที่มาของมันนะอึ๊กก็เป็นสตูที่นั่งประเภทนี้ก็เป็นสตูเหมือนกันนะครับที่มาที่ไปปัจจุบันวิวัฒนาการกลายเป็นที่นั่งชักโครกไปนะครับแต่บริเวณที่เขาใช้นั่งหย่อนก้นลงไปเพื่อถ่ายเขาจะเรียกว่าเป็นทอเลตเดี๋ยวถ้าพูดเต็มๆก็คือทอเลตโบโถโถนั่งโถนั่งนะครับโถนั่งไม่มีโบก็ได้นะทอลเลตนะก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรียกเป็นโถนั่งนะครับฝรั่งไม่เหมือนบ้านเราฝรั่งไม่มีการนั่งยองๆก็นั่งไม่ได้ครับฝรั่งจะปวดหัวมากเวลาเดินมาหาห้องน้ำในวัดเราเนี่ยอันอย่างห้องน้ำยุคใหม่จะเริ่มมีเป็นสองระบบเนี่ยทีนี้เขามีกฎหมายห้ามผลิตแล้วนะครับส้วมแบบนั้นมีแอบผลิตกันเพราะว่าเกรงว่าคนจะมีโรคเข่าเสื่อมนั่งยองๆนะครับนะครับเราไปหายูรินอลสำหรับผู้ชายผมไปเจอที่เขาแก้วต้องกระจายเนาะตายแล้วเขาฟ้องไปแล้วเรียบร้อยทางอีกพลาดอีกแล้วนะ ผมไปเจอห้องน้ำครับแล้วแหละในวัดกันเองไม่เป็นไรไปเป็นพลาดอีกข้างนอกเดี๋ยวโดนด่าโดนเขาก็เป็นลูกผู้ชายครับเนี่ยลูกผู้ชายฝั่งนี้มีป้ายเขียนฝั่งนี้กับผู้หญิงผมไม่ได้แจ้งผู้หญิงมีแขนมาเนาะมีแขนเนาะทายครับเขียนว่าอะไรทอยเล็ตนะมีใช่ครับทอยเล็ตเขาใช้คำว่าเมลเลยครับตกกระจายหมดเลยห้องน้ำมีเพศด้วยมีอันนี้แทนนั้นท่านอีเมลนี่อะไรครับฟีเมลชัดเจนเลยครับฟีเมลตาอะไรมีนี้ด้วยนะแม่ปกติเราไม่ระบุเพศห้องน้ำแบบนี้นะเมลอีเมลนี่ต้องใช้กับใช้คำอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเนาะนี่แปลว่าเพศชายนี่แปลว่าเพศหญิงนะครับเช่น
เสื้อผ้าสำหรับเพศหญิงอะไรเงี้ยมันก็จะพอได้เนาะแต่ถ้าแบบห้องน้ำไม่ค่อยนิยมห้องน้ำมันจะเป็นถ้าย่อสุดๆแล้วน่าจะเป็นเช่นเอฟเอสอีกทีสั้นสุดแล้วนะครับวงป้ายนาทีไม่พอเอาแค่นี้พอเจนส์เจนส์ย่อมาจากคำว่าเจนส์แมนอันนี้นะถ้าเดาแค่นี้เจนส์ขึ้นไปนะครับ ladies แค่นี้ก็พอแล้ว ladies อันนี้ไม่เอาเนาะตกใจหมดแค่นี้พอแล้วนะครับเขตภาพก็รู้แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ห้องกินข้าวแน่นอนแถบเป็นห้องน้ำจำเป็นนะไปไหนก็ต้องผมต้องใส่รองเท้าอันดับหนึ่งที่ห้องน้ำก่อนนะลงจากรถปุ๊บต้องหาก่อนแล้วห้องน้ำตรงไหนนะแล้วไอ้ที่ล้างหน้าเนี่ยไอ้ที่ล้างข้างหน้าเราเนี่ยครับข้างหน้าเราเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าซิงค์ก็ได้นะครับและมีสามเดียเผื่อเราไปเจอบางที่เขาไม่เรียกว่าซิงค์เคยเจอไหมครับ basin basin เป็นมันเป็นสิ่งนะล้างสิ่งล้างนะครับแต่ว่าอ่านล้างถามไปทั่วนะครับแล้วคุณก็จะเริ่มตกใจครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาจจะเป็นครั้งแรกในการนั่งเครื่องบินก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นบางครั้งนะครับมันจะวู้วู้วู้จับนั่งอยู่บนรถไฟหอกโรลเลอร์โคสเตอร์เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นชิ้นขึ้นเครื่องเล่นนะโรลเลอร์โคสเตอร์ไฟหอกใจเย็นๆครับ don't panic อย่าตกใจกลัวเอาไปใช้ได้นะครับเป็นการที่บอกให้คนทราบว่าเกิดอะไรอย่าตื่นตระหนกอย่าตกใจ don't panic don't panic เช่นมีคนตะโกนบอกว่าโอ๊ยโอ๊ยไฟไหม้ไฟไหม้กลัวกลัวคนจะเหยียบมันตายแล้วก็ตะโกนว่า don't panic อย่าตื่นตระหนกเพราะเดี๋ยวกัปตันเขาจะประกาศครับว่า ladies and gentlemen this is your captain speaking แนวนิยมนะครับ this is your captain speakingเวลาที่มีคนโทรมาที่วัดนะเราก็จะบอกว่าวัดพระธรรมกาย This is Tom speaking This is Tom speaking This is นิยมใช้นะ This is ตามไปชื่อคนก็ได้ชื่อเราเองเขาบอกว่าเรากำลังพูดอยู่ This is Jay speaking ใช้ This is เลยนะไม่ต้อง I am ฝรั่งนิยมใช้กับแบบนี้นะครับการพูดผ่านสายผ่านลำโพงผ่านโทรศัพท์ข้าพเจ้ากำลังพูดนายคนนี้กำลังพูดอยู่ฉันคนนี้พูดอยู่ใช้ this is ตามชื่อแล้วก็ speaking นี่คือจุดๆๆกำลังพูดอยู่ครับห้องคือห้องฝรั่งห้องฝรั่งห้องห้องคือห้องไม่ใช่ห้องห้องคือห้องที่ท็อปชั้นห้อง thank you เอาไม่ออกมันจะเหมือนฟังไม่รู้เรื่องแต่อย่างน้อยเลยครับประโยชน์หนึ่งหรือว่าคำหนึ่งที่คุณจะต้องพยายามจับให้ได้ก็คือคำว่า turbulence นั่นเอง turbulence แปลว่าน่าจะแปลว่าหลุมอากาศและแปลว่าความปั่นป่วนนี่ด้วยนะครับ turbulence แต่ว่าศัพท์ที่ชาวบ้านใช้คล้ายๆเนี่ยผีผีผู้ขู่นะฮะเขาก็จะใช้คำว่า air pocket เป็นศัพท์ชาวบ้านใช้ครับก็คือหลุมอากาศเหมือนกันไม่ได้แปลว่ากระเป๋าอากาศนะครับมันแปลว่าหลุมอากาศเห็นนะครับว่าศัพท์มีระดับด้วยเนาะศัพท์มีระดับใช่ไหมครับบ้านเราก็มีระดับเนาะคุณจะกินหรือคุณจะรับประทานดีหรือคุณจะยัดดี มีให้เลือกเยอะมากครับ turbulence ladies and gentlemen we are experiencing some turbulence เรากำลังประสบภาวะเนี่ย
ประสบภาวะใช้คำนี้เลยนะ experience เป็นกริยาได้ด้วยเรากำลังประสบภาวะตกหลุมอากาศครับถ้าเป็นชาวบ้าน we are experiencing air pocket ladies and gentlemen we are experiencing some turbulence ผมจะแปลอะไรไหมครับข่าวดีครับแปลว่าเครื่องบินนั้นกำลังประสบกับการตกหลุมอากาศเฉยๆครับตกหลุมกับอย่างนี้ฮะคือไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณบินอยู่กลางอากาศนะครับแล้วเครื่องบินเริ่มเขย่าแล้วกัปตันบอกให้ fasten your seat belt ให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับมีอยู่แค่2เหตุการณ์เท่านั้นครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็แปลว่าเครื่องบินนั้นกำลังจะตกหลุมอากาศหรือกำลังตกหลุมอากาศอยู่ตอนนี้เองครับก็คือ turbulence ส่วนอันดับที่สองนะครับก็คือเครื่องบินนั้นจะตกจากอากาศเลยครับถูกต้องครับตายครับผมส่วนมากเขาต้องมีใครรอดนะครับที่เขาบอกว่าเครื่องบินอาจจะตกลงไปในน้ำเพราะว่ามันจะแตกเสมอแล้วนะฮะดังนั้นนะครับหรือบางทีที่บอกว่าไม่ใช้ life vest ครับเครื่องบินที่สามารถใช้ life vest ได้แสดงว่าพายล็อตสามารถประคองจนกระทั่งค่อยๆแตกลงผิวน้ำแล้วเครื่องบินจะลอยน้ำได้แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วมันจะหัวปักถ้าหัวปักนี่คือตายทั้งลำไม่ค่อยเหลือครับไม่มีใครค่อยแตกไม่มีเนาะหายาวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เขาบอกมาแทบไม่ค่อยต้องใช้ The exit is over here, over here, and over here เผื่อลงไปในน้ำคือผมอยากจะบอกครับว่าถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่นะครับผมว่าทางออกที่ง่ายสุดนะครับน่าจะเป็นช่องว่างที่คือนั้นหักท่อนสองท่อนนะฮะเดินออกจากช่องนั้นนะครับน่าจะง่ายสุดและก็สบายสุดนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับพอเครื่องบินเริ่มขยับคือหลายท่านนั้นก็อาจจะเมาเครื่องบินเมาเหล้าภาษาอังกฤษก็คือ drink drunk or this เป็นคำคุณศัพท์นะถ้าบอกเขาเมานายคนนี้เมาเราบอกนะเขาเมา he is ยอดแรกมันเป็น is he is drunk เป็นคุณศัพท์แปลว่าเมานะไม่ได้แปลว่าดื่มน้ำอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นคุณศัพท์ไปแล้ว he's drunkก่อนเลยครับพอ drink แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น drank แล้วพอสักพักหิวจะเริ่มเมาก็คือ drunk แล้วถ้าเป็นเมาขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นจำได้ไหมครับเราเคยมีเมาอะไรบ้างเมาเราดิ drunk เมารถคืออะไรครับจำได้ไหมครับเราเรียนไปทีนะนะครับ fever แปลว่าเป็นไข้ตัวร้อนเมาอาการเมานี่คืออาการนะฮะร่างกายเกิดอาการอะไรที่เมาท้องมีขึ้นไส้จะอ้วกจะอาเจียนอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ sick เป็นอาการป่วยแบบที่กระอักกระอ่วนอยากจะออกนะครับ sick ท่านเมารถคืออะไรครับ car sick เมาเลยครับเมาเรือใครฮะบทสิทไม่มีมีแต่40มีลอบสิทไหมครับมีไหมครับไม่มีซึ่งว่าแอร์เพลนร้างแปลสักตรงตัวถ้าแอร์เพลนร้างจะแปลว่าเครื่องบินมันเมาเหล้าหรือคุณอาจจะเมาอยู่บนเครื่องบินประมาณนั้นได้นะครับแต่จริงๆแล้วครับผม drunk ก็คือเมาเหล้าแต่ถ้าเมาเครื่องบินก็เรียกอะไรครับ air sick ซึ่ง air sick นะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้แปลว่า air hostage ไม่สบายนะครับ air sick ก็มาจากคำว่า air sickness หรือเต็มๆก็คือ motion sickness การป่วยจากการเคลื่อนไหวครับในยานพาหนะครับ motion sickness คือการไม่สบายหรือการรู้สึกอยากจะผื่นโผงอยากจะอ้วกจากการขยับตัวเร็วๆนะครับและ motion sickness ก็จะแตกมาเป็น air sick car sick แล้วก็ sea sick อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือในทะเลก็ได้นะครับเรือบนนั้นแม่น้ำได้หมดเลยครับ sea sick แล้ว home sick ครับมาบ้านโฮมซิกคืออะไรครับบ้านนะครับไม่ได้แปลว่าเมาบ้านนะซิกใช้กับนามธรรมได้ด้วยนะครับโฮมซิกคิดถึงบ้านเดี๋ยวว่าเคยคุยกันแล้วเนี่ยครับ destination แปลว่าอะไรครับ
จุดหมายปลายทาง destinationอีกคำหนึ่งที่เจอการใกล้เคียงกันคือว่า yes yes ครับเคยเจอคำนี้ไหมครับ destiny คำนี้อ่านว่า destiny destiny แปลว่าโชคชะตาก็ได้หรือชะตากรรมก็ได้destination แปลว่าจุดหมายปลายทางครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับเครื่องบินก็จะมาถึงที่หมายปลายทางที่เราจะไปถึงนั่นเองครับแท็กซี่ครับ you have arrived safely at your destination safely ใช้เป็น adverb ขยายมาถึง arrived you have arrived safely at your destination คุณมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยครับarrive safely at your destination คือมาถึงอย่างปลอดภัยที่ที่หมายปลายทางของเราสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปนะครับก็คืออะไรฮะเดินครับเดินเดินไปที่ immigration ครับที่ immigration คราวนี้เราไปดูให้ดูคลิปไปแล้วนะครับการถามการตอบ immigration สมมติคุณไปที่ประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันนะครับที่ immigration นะครับผมชาวไทยมักจะกลัวเสมอครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาจะถามอะไรคุณบ้างคำถามที่หนึ่งครับเขาจะต้องถามถึงแน่นอนครับว่า Can I see your passport คำถามแรกครับเราจะเปลี่ยนคำว่า see เป็นคำอย่างอื่นได้ไหมครับนอกจากคำว่า see Can I how จำได้ไหมครับไม่ได้แปลว่าขอมีนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าขอดูนั่นเองนะครับCan I have your passport, please? Can I see your passport, please? ส่วนใหญ่เราก็จะขอดู passport จะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยครับ visa อยู่แล้วนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็มีประทับตาอยู่ครับง่ายๆหลังจากนั้นครับเขาจะถามคุณว่า What brings you to America? แปลว่าอะไรครับคนไทยไม่เคยคุ้นสำนวนนี้จะงงแล้วก็แอร์บัสฟรีแอร์โรแอร์บัส380อ่ะนำจากมาใช่ไหมครับไม่ใช่ที่ถามว่าอะไรครับทำไมล่ะถามหาวัตถุประสงค์ของการมา USA อเมริกาคำถามนี้ใช้กับโรงพยาบาลได้ด้วยมีมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บเจ้าหน้าที่medical record medical record ก็คือเวชระเบียนจะถามเลยที่จริงมันยังไม่ถึง medical record นะครับมันจะต้องผ่านด่านที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ information ด่านหน้าเลยเนาะจะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะนั่งแล้วถามว่า what brings you here ก็ถามมาเลยครับคุณมาได้เหตุผลใดมาทำอะไรก็คือคุณมีอาการอย่างไรแล้วถึงมาใช้คำนี้ได้นะผมที่บ้านที่ผมใช้มานะ What brings you here What brings you to America มาทำไมมาหางานครับเป็นไงครับติดเลยตรงนี้เลยครับ What brings you here ก็ไม่ได้ What brings you hereคำถามต้องคิดนะครับเนี่ยจำเก็บไปใช้ได้เลยครับก็คือ why are you here นี่นะครับ why are you here คุณมาทำอะไรจะตอบนะครับว่า Thai Airways bring you to America ถูกไหมครับเชื่อครับอ๋อมาใครนำมาก็ Thai Airways ตอบถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนเลยนะเขาถามว่าอะไรนำคุณมาครับเขาถามว่าคุณมาทำไมสมมติจะถามว่า What brings you to America หรือจะถามคำถามง่ายคือ Why did you come to America อันนี้ถามตรงๆไม่ใช่สำนวน Why did you come to America ทำไมใช้ดีแล้วครับ
มาใช่มาแล้วอ่ะลงดึกเครื่องเหยียบพื้นดินของอเมริกาไปแล้วนะครับหรืออาจจะถามว่า What are you doing here คุณมาถามตรงกันกันนะครับ What are you doing here คุณกำลังมาทำอะไรที่นี่หรอทำอะไรที่นี่อย่าลืมนะครับถ้าไปเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวต้องตอบว่า I am a tourist นึกอะไรไม่ออกก็ tourist ไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสถานเป็น status ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการตอบถามที่ตม.นะครับนึกอะไรไม่ออกก็ I'm a tourist ข้างหน้าไว้อีกเรื่องหนึ่งคณะคนอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็น tourist ก่อนนะครับ I am a tourist ผมเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเพราะบางครั้งนะครับบางคนไปออกเสียงผิดจาก tourist ดุนิดเดียวเป็น terrorist terrorist เป็นผู้ก่อการร้ายนะ terrorist tourist ใช่ terrorist เป็นผู้ก่อการร้ายอาจจะได้ไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่คุกของเขาหรือที่ห้องกรงของเขาห้องกรงตรงนี้ไม่ใช่เกาะห้องกรงนะครับแต่หมายถึงห้องกรงก็คือคุกเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะถามว่า What is the purpose of your visit? เขาใช้คำถามเดียวกันแต่หลายแบบอะไรโครงสร้างอันนี้ถามตรงเป๊ะเลยนะฮะ What is the purpose วัตถุประสงค์ of your visit? Visit นี่เป็นคำนามได้เป็นกริยาก็ได้การเดินทางนะ Business or pleasure? อันนี้จะ Business or pleasureBusiness of pleasure เป็นแบบมาธุรกิจหรือมาแบบสบายๆท่องเที่ยวนะครับอันนี้มักจะมาคู่กันในการถามนะ Business of pleasure ยาวยากบางคนต้องงงว่ามาเที่ยวจะใช้คำว่าอะไร I go I'm here for pleasureถ้าเราว่าเรามาเที่ยวเราไม่ได้พูดคำว่า I'm a tourist เราจะใช้คำว่า I'm here for pleasure แค่นี้ก็ได้นะครับแทนคำว่า I'm a tourist I'm here for pleasure มาแบบไหนครับมาเที่ยวนั่นเองที่สุดครับจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมครั้งนี้คืออะไรครับ business มาทำงาน leisure มาหาความสุขหรือเปล่า how long will you be staying how long will you be staying คุณกำลังจะมาพักอยู่นานแค่ไหนนะ how long will you be staying คำถามยอดฮิตเหมือนกันต้องถามแน่นอนจริงๆแล้วคำถามทั้งหมดถูกบันทึกไว้ใน immigration card อยู่แล้วจำ immigration card ได้ไหมครับจะเป็นบัตรขาวๆอ่ะเป็นแข็งๆนะแล้วจะมีให้กรอกที่จริงข้อมูลที่เราตอบก็ต้องสอดคล้องกับในบัตรอยู่แล้วจริงๆมันเป็นจะมีการซักซ้อมอยู่พอสมควรนะสำหรับบุคคลที่เป็นไกด์เนาะในซักซ้อมเหมือนการใช้อันนี้อย่างนี้ก็ได้ How long will you stay หรือ How long will you stay How long will you be staying หรือ How long will you stay คือคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ Where will you be staying หรือ Where will you stayพักที่ไหนจะพักโรงแรมก็ตอบโรงแรมพักที่วัดตอบที่วัดถ้าให้ดีนะครับก็เก็บภาพแล้วก็ที่อยู่ของวัดที่เราจะไปพักค้างที่สุดสาขาเนี่ยนะติดมือไว้ด้วยนะครับเผื่อฉุกเฉินนึกอะไรไม่ออกโชว์ให้ดูก็จะปลอดภัยคุณจะพักอยู่ที่ไหนอันนี้ก็แน่นอนครับ Can I see your return ticket pleaseตัวจะมีสองแบบนะเป็น one way ticket กับ return ticket ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มาทำงานคุณไปรับตามนะแสดงว่าคุณน่าจะต้องตอบตัวแบบไหนครับ return ticket ขอดูหน่อยทีไปกลับตัวขาตัวแบบไปกลับนะครับขอดูตัวกลับใช่ไหมจะได้คอนเฟิร์มว่าจะกลับไปหรือเปล่าเขาจะถามคุณว่า what do you do nowWhat do you do now? ถามได้ไหมครับ What do you do now? ถามว่าอะไรครับคุณทำงานอะไรดีมากครับเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับ
ถามอาชีพ what what จะอีกนะครับ what what อะไรนะครับที่ what's your job okay, what's your occupation นะครับ what's your job what's your occupation ถามอาชีพครับ what do you do now บางทีเราเจอคำว่า what do you do แบบค่อนข้างจะเต็มตัวหน่อยเราจะบอกว่า what do you do what do you do forเหมือนกันว่า what you do for living คุณประกอบอาชีพอะไรคุณเลี้ยงชีพด้วยวิธีการไหนนะครับแปลตรงๆแบบนั้นนะครับจริงๆคือทำอาชีพ what do you do นะเขาจะไปตอบนะครับ talking to you ครับนะคนตามองใส่มุมแบบตัวตลกนะเรียกว่าถามว่าทำอะไรก็กำลังคุยกับคนอยู่เนี่ยถ้าแต่ตอบคำถามนี้นะครับคำถามควรจะเป็นยังไงถ้าเราต้องการตอบว่ากำลังคุยกับคนอยู่เนี่ยไงบ้างตอนนี้จะเปลี่ยนคำถามไหมครับ What are you doing I'm talking to you อย่าตอบได้คำถามมันชี้เนี่ยแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้า do you do เนี่ยมันเป็นโครงสร้างของ present simple ทำเป็นกิจวัตรปกติแล้วคุณทำอะไรเป็นกิจวัตรปกตินิสัยคุณทำอะไรเช่นฉันทำกับข้าวทำร้านอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องของอาชีพมีเรื่องหนาวก็จะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรเพื่อเป็นการเช็คว่าคุณต้องกลับไปที่ประเทศของคุณกลับไปทำงานนะฮะประมาณนี้แหละครับที่จริงไม่มีอะไรมากหรอกครับพอคุณผ่านตม. immigration นะครับคุณผู้ชมครับคุณไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับ pick up your luggage pick up go and pick upภาษาพูดนิยมมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์มักจะเป็น go to แต่ภาษาพูดชอบ go on มากมายมหาศาลนะครับชอบแบบนี้มากเลยเช่นบอกว่าเห็นคนเดินมา oh what's wrong with you I've got a fever เป็นไข้เราก็จะแนะนำว่าให้ไปหาหมอสิมาเลย goGo เลยครับ Go Go and see Go and see the doctor ฝรั่งนิยมมากนะไม่ชอบGo to เท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามีการว่าต้องไปนั่นไปนี่สิเนี่ยชอบ Go มากมายเลยครับคำก็ยังมีครับคำเหมือนก็มีมาสิมานั่งตรงนี้ come and sit it come and sit here อีกทีนั้นถ้าตามเอาไว้ก่อน come to sit here นะครับอย่างที่ครับบอกแล้วถ้าเราเรียนรู้แบบไวยากรณ์ตามตำราเป๊ะๆเนี่ยเราก็อาจจะงงๆไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนี่เป็นภาษาพูดนะพิกับแปลว่ารับเข้ามาหยิบขึ้นมาเอาเข้ามาเคยเจอพิกับ car ไหมครับเราบ้านเราเรียกรถเลยครับรถ pick up นั่นเองนะมาจากคำนี้นะครับ pick up ใช้ได้ทั้งคนแล้วก็ใช้ได้ทั้งของเช่นหลวงพี่ต้องโทรศัพท์ไปบอกสู่สาขานะครับว่าอ่ะเนี่ยมาถึงสนามบินเนี่ยเวลาเนี้ยให้มาทำไมครับมารับฉันไปด้วยนะใช่ใช่ครับแล้วก็แจ้งไปที่สู่สาขาว่า pleasePพิกมีอ่ะ at the airport รับให้ถึงที่เลยนะรับไปถึงสนามบินนะไม่งั้นตกหล่นแน่เลยนะไม่เคยมาก่อน please pick me up at the airport at ตามได้เวลาอะไรเงี้ยเช่นนะครับ
บ่ายสามครึ่งมารับฉันด้วยที่สนามบินแล้วก็ส่งข้อมูลไปว่าเนี่ยคือบินฉันมาถึงสนามบินเวลาเนี่ยเอารถมารับด้วยพี่มียำเนี่ยแถมนิดนึงนะครับแถมสมมติว่าเรารับคนขึ้นรถมาเนี่ยซับไข่ขึ้นมาแล้วคนรถเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันลงกลางทางนะเดี๋ยวนั่งรถจากบ้านไปเนี่ยรถมันจะไปถึงโซลีแต่ฉันขอลงตรงไหนดีฟิวเจอร์พาร์คนะครับกูนาเอาฉันไปลงตรงฟิวเจอร์พาร์คด้วยเอาไงดีครับพีซอะไรดีครับครับไม่ใช่คีมีนะพีซอะไรครับ please drop ดีมากครับdrop เนี่ย drop เอาว่าหย่อนลงไปสุนายหย่อนฉันลงที่ที่สามหย่อนในสภาพไหนไม่ทราบรอใช่ไหมครับเปิดประตูแล้วก็ให้เขาเดินลงไปเองครับไม่ใช่ทิ้งลงไปอันนี้ไปหยิบอะไรมาครับไปหยิบกระเป๋าสัมภาระมาครับ pick up your luggage จะทำครับครับผมบางทีก็เห็นที่มีแล้วบางทีก็เห็นอ่ะมันใช้กันต่างกันยังไงมันสามารถสลับมีได้นะครับพิกอัพมีก็ใช้ได้พิกมีอัพก็ใช้ได้ครับแต่นิยมเป็นพิกมีอัพมากกว่าภาษาพูดนิยมใช้มาเชื่อมถูกป่ะครับพิกมีอัพอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราจะเจอในวัดบ่อยเหมือนกันถอดรองเท้าเทคเลยครับคล้ายขึ้นเครื่องเลยนะเครื่องบินขึ้นนะใช้เดียวกันเลยแต่คำนี้แปลว่าถอดหรือจะพูดใหม่ว่าเป็น take สังเกตแล้วมั้งเอสเซอร์นะครับยกเป็นคนพิการใส่มาข้างเดียวส่วนใหญ่จะมาใส่มาสองข้างมั้งถูกทั้งคู่นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คำนามถูกปรับตัวเองเป็นสรรพนามความนิยมจะเป็นแบบนี้แบบสองครับถ้าคำนามถูกปรับตัวเองให้กลายเป็นสรรพนามจะถูกใช้เป็นสองแบบสองนี้ฮะความนิยมจะเป็นแบบนี้แบบสองเมื่อตอนนี้กลายเป็นสรรพนามนะนี่เป็นสรรพนามนี่ก็เป็นสรรพนามจริงใช้เป็นแบบสองถ้าเป็นคำนามใช้ได้สองแบบนี่เป็นคำนามไม่ถูกแปลงนะใช้ได้สองแบบแต่ถ้าเป็นสรรพนามนิยมใช้แบบที่สองอันนี้ครับที่ผมใช้เป็นประจำก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมไม่เคยเจอนะtake off them here ไม่ค่อยเจอเอามันออกไปให้พ้นเอามันไปให้พ้น take him away ภาษาพูดภาษาอีกคนเป็นการที่เอชายนะ take him นะTake him away ไม่เคยเจอ take away him เลยไม่เคยเจอจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเปลี่ยนจาก him กลายเป็น it ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน take it away อันนี้แนะไว้เผื่อใช้นะครับถ้าเป็นสรรพนามนิยมใช้ตรงกลางแทรกอยู่ระหว่างคำที่เป็นกริยาวลีครับซึ่งครั้งที่แล้วเราก็สอนไปนะครับว่า luggage ก็คือสัมภาระใช่ไหมครับแต่เราต้องไปที่สายพานนั่นเองครับ
รากฏว่าสายพานแล้วไม่รู้ครับมันแปลว่าอะไรมีสองคำให้เลือกครับอันดับที่หนึ่งก็คืออะไรนะครับเบิร์ดนี่แหละครับเข็มขัดนี่แหละครับถูกครับใช่แล้วเข็มขัดแล้วทำสายพานนะครับสายพานในรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับว่า belt นะครับต้องฮะมาจากคำเต็มๆก็คือ conveyor belt conveyor ใช้กับการเคลื่อนเป็นสายพานสำหรับการเคลื่อนอะไรบางอย่างผ่านบนสายพานนั้นมานะครับเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีสายพานที่เข้าสิ่งของวางบนสายพานแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างนี้ชื่อเต็มๆคือ conveyor beltผู้สร้างก็คือเบลท์ตัวเองครับแต่เบลท์เฉยๆอาจจะเป็นเรื่องเข็มขัดก็ได้เบลท์ก็คือสายพานเองครับดังนั้นนะครับก็คือ you have to pick up your luggage at belt number 7 you have to pick up your luggage at belt number 7ต้องไปถูกสายพานครับเขาจะมีระบุไว้หรือ belt 7ก็ได้ครับผู้สร้างคือ belt 7พี่กับยูว่าจุดเบลต์ number 7คือคุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่เข็มขัดหมายเลข7อืมไม่ใช่ครับไม่ใช่เข็มขัดสิครับสายพานครับแต่บางประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับเขาจะเรียกว่าเบลต์นะครับเขาจะเรียกว่า carousel ที่อเมริกาจะเปลี่ยนศัพท์ไปเลยเป็น carousel นั้นที่ไปอเมริกาเขาต้องใช้ศัพท์คำนี้เป็นเนาะจะไม่มีคำว่า conveyor belt จะมีคำว่า carouselสายพานอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่เข็มขัดสิครับสายพานครับแต่บางประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับเขาจะเรียกว่าเบลต์นะครับเขาจะเรียกว่า carousel c a r o u s e l ออกเสียง carousel แต่ถ้า carou มันก็รู้สึกมันจะเสียวไปหน่อยนะฮะ carousel ก็คือสายพานเองครับสายพานหมายเลข7 carousel number 7นั่นเองปรากฏวันนี้เลยครับคุณรอสัมภาระของคุณแล้วมีปัญหาสองปัญหาครับคือสัมภาระของคุณมาแล้วมันแตกเพลิงไปหมดเลยว่าอะไรครับอันนี้ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่าไอ้ขามานะครับคุณไม่ยอมติดสติ๊กเกอร์ fragile บางทีบางที่อังกฤษอ่านว่า fragile มีการว่า fragile แต่ว่าที่มันจะมาแตกหักเสียหายได้นะครับเราจะเจอกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับมีบรรจุภัณฑ์เคยเจอแบบที่เป็นรูปนี้ไหมครับเคยเจอไหมครับห้ามโดนน้ำห้ามเปิดห้ามไปวางในที่โล่งโดนน้ำนะครับสัญลักษณ์เขาจะมีบอกหลายแบบหรือ fragile หรือ fragile ที่แปลว่าแตกง่ายอันนี้เป็นปัญหารองครับแต่ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คืออะไรครับกระเป๋าหายครับก็เลยต้องไปตามหาแผนกของหายในสนามบินครับแผนกของหายใครพอทราบครับ lost and found แผนกของหายไม่รู้แผนกของหายไปทางไหนของหายลอไปถามฝรั่งว่า where is the lost department แผนกที่หายไปอยู่ที่ไหนแผนกที่หายไปอยู่ที่ไหนแปลกายว่าเป็นขยายของว่า department Where is the lost department จะแปลว่าแผนกที่หายไปอยู่ที่ไหนสิครับคุณผู้ชมเราอาจจะหัวเราะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราไปหาด้วยกันนะครับแผนกของหายนะครับจริงๆแล้วบ้านเราช่วงนี้ก็เริ่มใช้กันเยอะนะครับในห้างผมก็เคยเจอโรงแรมก็เคยได้ยินนะครับ lost and found นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ lost หาย found เจอ so where is lost and found lost and found บ้านเราข้างส่วนก็เคยเห็นนะป้ายตรงนั้นในสภามีนะ lost and found โดยไม่ต้องมีที่พบที่พักอะไรต้องมีนะแค่นี้พอแล้วฝรั่งรู้เลยว่าคือจุดที่ประกาศรับคนหายด้วยของหายด้วยหมดเลยนะตรงนี้นะทั้งของและคนนะครับแต่จะมีแบบที่จุดนัดพบไม่ใช่คนหายของหายแต่กลายเป็นจุดนัดพบถ้าแท้แล้วจุดนัดพบนี่อะไรฮะจุดอะไรครับไม่ฮะ meeting point ไม่ได้ว่าจุดประชุมนะฮะแปลว่าจุดนัดพบ meeting pointบางทีก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับ lost and found นะครับ
แล้วแผนกของหายอยู่ที่ไหนวันนี้คุณอาจจะบอกว่า I lost my bag I lost my suitcase ฝรั่งบอก lost and found is over there แผนกรูแผนกของหายอยู่ตรงนี้ครับ over there จะได้เข้าใจว่าแผนกของงงไหมครับมันคำ over ด้วยฝรั่งนิยมเติมให้มันดูแบบเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเช่นคำว่า over here over there right here right there มีค่าเท่ากันล่ะครับเพียงแต่ว่ามันรู้สึกกระชับเข้ามาหน่อย right now right there เนี่ยฝรั่งก็ชอบใช้เมื่อคืนเบียร์นะครับไม่ได้ต่างมากของหายอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ suitcase backpack นะฮะ backpack ถ้าเป็นปิดเขาจะได้คำนี้ว่าเป็นrucksack หรือพูดง่ายคือ luggage หรือ baggage ของเราหมดแล้วนะครับแต่เราขี้เกียจที่จะเอาขนเข้าไปในเมืองเพราะเราอาจจะแค่มา transfer นะฮะขึ้นบินที่นี่หลายมา transit อาจจะแค่มาแวะแค่วันสองวันนะครับอยากจะฝากกระเป๋าที่สนามบินรู้ไหมเจ้าที่ฝากกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไร left luggage left left luggage ก็คำนี้เป็น verb ช่อง3และมาขยาย luggage ทีนี้ใครที่คำมันมาจากคำกริยาว่าอะไรครับ leave left สัมภาระที่ถูกฝากหรือทิ้งเอาไว้นะครับ leave left luggage หรือ left baggage ไหมใช้ได้สองอันนะครับ luggage กระดาษ baggage กระดาษครับไม่เชื่อผมเป็นที่สุวรรณภูมิครับมีป้ายเบลเลอร์อยู่ในสุวรรณภูมิเขียนมาแล้วครับวันนี้คุณผู้ชมอาจจะไปต่างประเทศอาจจะถามผู้ว่า Where can I keep my bags โอ้เราจะเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ไหนดีเนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารทำไงดีเขาจะแนะนำให้ไปที่ luggage Where can I keep my bags ผมจะเก็บกระเป๋าไว้ที่ไหน Where can I store my bag keep กระดาษหรือ store กระดาษเก็บรักษานะครับ storeคนไทยชาติว่า store จริงๆอ่านว่า store สระอครับ store ในยะของฝรั่งถ้า store เป็นกริยาคือเก็บรักษาถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าช็อปดีมากครับช็อปฝรั่งจะนึกถึง store คือช็อปแต่บ้านเราบอก store แปลว่าที่เก็บวัสดุสิ่งของซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้คำว่า storage แบบนี้คนไทยชอบพูดย่อนะ storage room หรือ storage building แล้วแต่ว่าเป็นสภาพแบบไหนนะครับแปลว่าที่เก็บของเช่นที่ผมเจอที่วิหารพุทธก็จะมี storage room ห้องเก็บสัมภาระเก็บของนะครับถ้าฝรั่งว่า I wanna go to the store ก็อยากไปไหนฮะไปช้อปปิ้งนะก็อยากไปช้อปปิ้ง I wanna go to the store สองไปเสียงไรวะBags. Where can I store my bags? ผมจะเก็บกระเป๋าไว้ที่ไหนฝรั่งบอกว่า Left luggage is on the right เนี่ยชื่อแผนกเลยนะครับเราไม่รู้เราก็จะงงแผนกฝากกระเป๋าอยู่ตรงด้านขวาสังเกตนะครับบุพบทที่ใช้กับซ้ายและขวาคือ on เท่านั้นนะครับห้ามใช้ in at ก็ทั้งสิ้นนะครับใช้ on เสมอนะครับ on the right on the left นะครับไม่มี in ไม่มี at นะครับซ้ายขวานะครับใช้ on เสมอต่อไปที่ยินครับแล้วล็อกเก็ตทางซ้ายหรือทางขวาอ้าวสรุปเลยงงนะเพราะว่าเรียกถึงคำว่า left แปลว่าซ้ายแต่คำนี้ left บังเอิญไม่ได้แปลว่ามาจากข้างซ้ายแปลว่าทิ้งเอาไว้นะฝากไว้นะสัมภาระซ้ายอยู่ทางขวางงเลยไปแปลตกตัวแบบที่ว่า left มาจากคำว่าซ้ายจริงไม่ใช่นะครับบอกแล้วสกิปมันได้มีความหมายเดียวนะ
อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาครับและตัวนี้ไม่ได้แปลทางซ้ายและก็คือช่อง2อดีตของคำว่าลีฟที่แปลว่าทิ้งไว้หรือฝากไว้นั่นเองครับนั่นครับและลักเกจก็คือที่ฝากกระเป๋าหรือและแบกเกจนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับทางซ้ายนะจ๊ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องผ่านไปที่สุลกากร customs แล้วมันก็แทนที่นี่นะครับเราบอกว่ากรุณาปล่อยฉันไว้ตรงนี้กรุณาคือคุณอย่าไปไหนเข้าไปนะแต่ว่าให้ฉันไว้ตรงนี้ฉันจะรอตรงนี้คุณใช้คำว่าอะไรครับเคยเจอไหมครับคือสมมติว่าเรามากัน3คนใน2คนบอกว่า2คนจะไปทำภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยคนหนึ่งไม่ไปหรอกเขาจะบอกว่าLeave me here ปล่อยฉันไว้ตรงนี้แหละนะครับเผื่อบังเอิญเราเดินทางไปไหนเราก็ต้องอาจจะได้ใช้สามพงนี้บ้างนะ Leave me here หรือบางทีไปเจอมาใช่คุณจะไปไหนเข้าไปอ่ะปล่อยฉันไว้คนเดียวคืออย่ามายุ่งกับฉันในวันนี้นะครับให้ฉันอยู่สักคนเดียวลำพังนะครับ leave me alone พอดีใช้เวลาที่น้อยใจคนข้างๆนะเรา leave me alone คือจะไปไหนเข้าไปปล่อยฉันไว้คนเดียวพอ leave me alone มีอยู่สองแหละครับ declare ก็คืออะไรครับสีแดงแผนกด่านสุลกากรคัสตอมส์เติมเอสเสมอนะครับแผนกนี้ goods แต่ว่าสินค้านะครับสินค้าสิ่งของก็ได้นะ goods และ nothing to declare ถ้ามีเข้าช่องนี้ถ้าไม่มีก็ให้เข้าอีกช่องนึงนะครับ nothing to declareไม่มีอะไรที่ต้องสำแดงสีเขียวไม่มีอะไรอยากจะสำแดงนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคุณน้องครับอย่าเอาอาหารสดนะฮะอย่าเอาอาหารที่เหมือนกับเป็นกลิ่นเหม็นๆแรงๆเหมือนน้ำพวกแบบน้ำพริกบ้านเราไปนะครับเพราะว่าบางประเทศเขาห้ามเลยนะฮะแล้วถ้าเขาจับได้คุณจะถูกปรับนะครับ you will be fine คุณจะสบายดีใช่ไหมครับ fine เคยเล่าแล้วใช่ไหมปรับถูกปรับถ้าเป็นคำนามก็คือค่าปรับยกเว้นเป็นเรื่องสุขภาพก็จะแปลว่าสบายดีนะ you be fine หรือถ้าใช้เป็นคำนามก็เป็น you have to pay fine คุณต้องจ่ายค่าปรับ you have to pay fine ครับ you will be fine ไม่ได้แปลว่าคุณจะสบายดีนะครับ you will be fine แล้วคุณอาจจะถูกปรับก็ได้นั่นเองนะฮะขาเลยครับพอเราผ่าน customs ไปแล้วนะครับเราก็จะถึงที่ arrivals arrivals นะครับก็คือคุณผู้ชมก็ได้ถึงที่หมายปลายทางแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าบางครั้งนะครับเราจะเจอพวกชาวต่างชาติเหมือนบ้านเรานะครับอยู่ในแท็กซี่แต่ฝรั่งอาจจะไม่ถามแท็กซี่นะครับก็เลยถามว่าอยู่ไหนถึงแค่อีกคำหนึ่งที่ใช้ถามว่าแท็กซี่ก็คือขับการขึ้นรถนะครับขึ้นรถเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า take ได้คือตรงนั้นเลยนะครับ take ถ้าไปขึ้นแท็กซี่ก็ take a taxi หรือเป็น take a cab ไม่ได้แปลว่าไปนั่งรถ pick up แล้วมี cab อย่างเงี้ย space cab มันไม่ใช่นะ cab แปลว่าแท็กซี่ครับ take a bus เป็นไงครับนั่งรถโดยสารรถบัสนั่นเองครับแต่จะไม่ใช้กับยานพาหนะที่เป็นขนาด2ล้ออย่างเงี้ยครับคุณจะไปกับแคบต้องการแท็กซี่ไหมแคบตัวนี้ไม่ได้แปลว่าโบกครับหรือว่าอะไรครับหรือเป็นพวกคนใจแคบเลยนะแคบก็คือหนึ่งคำว่าแท็กซี่ถ้าคุณมีตังก็เป็นลิมูซีนมันจะเป็นบริการที่มาพร้อมกับสถานที่นั้นเลยนะเช่นโรงแรมหรือว่าสนามบินเขาจะเรียก
บริการเขาเรียกบริการเสริมบริการเสริมของสถานีนั้นแต่ถ้าเป็นแท็กซี่มันจะเป็นสาธารณะใครๆก็เรียกได้ถ้ามันมีต่างกันนะครับและในประเทศที่ค่อนข้างจะเจริญหรือพัฒนาแล้วนะครับก็อาจจะมีเป็น trains หรือคุณอาจจะได้ยินหรือเห็นคำว่าชัตเทิลรถชัตเทิลอเมริกันชัตเทิลเป็นบริการรถส่งช่วงส่งต่อเช่นสุวรรณภูมิไปส่งต่อที่ไหนครับที่จริงมันใช้รถไฟฟ้าแล้วนะครับไฟฟ้าจากสุวรรณภูมินะไปลงที่ตรงราชเทวีเนาะใช่ไหมครับต้องมาเซวีนะเขาเรียกแอร์พอร์ตลิงก์นะครับเรียกรถแบบนั้นเรียกรถอะไรครับรถที่เรานั่งรถอะไรรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าเรียกว่าอะไรดีรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าอิเล็กทริกป่ะครับฝรั่งเรียกครับฝรั่งเรียกว่าเป็นสกายเทรนครับเอาทีมันไม่ได้ขึ้นบนนะมันอยู่ล่างใต้ดินเรียกอะไรครับซับเวย์แบบอเมริกันนะครับซับเวย์เทรนแต่ที่อังกฤษก็จะเรียกว่าเป็นอันเดอร์กราวด์ถูกต้องครับถ้าอังกฤษจะเรียกอันเดอร์กราวด์บางทีย่อสั้นๆว่าซับเวย์เลยนะซับเวย์ you have to use the subway เป็นที่รู้กันว่าไปโดยรถไฟใต้ดินนะครับก็จะย่อเลยอันเดอร์กราวด์ก็ย่อได้นะครับไม่ต้องมีคำว่าเทรนขอความเข้าใจแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเดินลงไปใต้ดินแล้วก็เดินต่อไปไม่มีใครเดินนะครับใช้ทางรถไฟนะชาโดถ้าใครเคยไปตรงนั้นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยคนที่ลงป้ายรถเมล์แล้วจะมีชาโดวิ่งรับเจ้าหน้าที่ส่งถึงข้างในศูนย์ราชการเหมือนว่าเราจะมีรถพ่วงนั่นแหละเราเรียกเป็นชาโดถ้าอเมริกาเรียกว่าชาโดอังกฤษเรียกว่าชัตเทิลเป็นรถบริการรับส่งตามช่วงต่างๆนะครับหรือรถไฟนะครับผมที่ไปกลับระหว่างสนามบินอาจจะเป็นชัตเทิลระหว่างเทอร์มินอลหรือจะเป็นชัตเทิลที่เราไปกลับเนี่ยนะฮะระหว่างสนามบินกับเมืองก็คือดาวน์ทาวน์ก็ได้นั่นเองในบางที่ที่มีสถานีใหญ่ๆอย่างวัดเราเนี่ยนะก็จะมีชาโดเคยเห็นไหมครับบางที่เป็นรถสามล้อใหญ่ๆยาวๆนะรถตุ๊กๆนะครับเคยเห็นหน้าต่างโรงแรมเนาะรถตุ๊กๆสามล้อแต่ว่ามันยาวอ่ะเคยเห็นในศิริราชไหมครับที่ทางฟ้าทางไปดินนั่งรถตุ๊กๆนะแต่ยาวๆขาวๆนะชาโดครับสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้คุณไปรับกลับที่สนามบินอย่าลืมนะครับถามเขาว่าเที่ยวบินของคุณเป็นยังไงบ้างต้องถามว่า How was your flight คำถามยอดฮิตครับเจอคนที่เราต้องไปรับเสร็จจากโรงสนามบินลงมาปุ๊บถามคำแรกเลยว่า How was the flight เที่ยวบินคุณเป็นยังไงบ้างตอบในนี้ครับ Oh it was very exciting โอ้น่าตื่นเต้นจังเลย Was nice ดีจังเลยแล้วแต่ตอบนะครับทรมานจังเลย Suffering superb แปลว่าดีมากนะครับ How about ไม่ใช่อันนี้เราเคยคุยแล้วนะครับเมื่อไหร่ใช้ How about นะครับ How about ใช้สองแบบนะครับคือเป็นการย้อนถามก็ได้เช่นคุณอยู่ในร้านอาหารนะครับ What would you like to order I order roast duck fried French fry แล้วก็ถามนะ How about you แล้วคุณล่ะถามย้อนกลับไป How about you นะครับแล้วเป็นการนำเสนอได้ด้วยเช่น where will we go for the holiday where will we go for the holiday hey วันหยุดนี้จะไปไหนกันดีHow about Phuket? เป็นการนำเสนอใช้ได้ How about Phuket? Phuket เป็นไงล่ะถ้าแล้วแต่ยาวไม่เอานะครับเนี่ย How about ที่ใช้กันอยู่ก็มีประมาณนี้นะครับ How about
ขาวร้อนจะแปลว่าแล้วเที่ยวบินคุณล่ะหลังอันตะคันคันบอกเที่ยวบินก็อยู่ในรันเวย์ไปดูเองเสร็จ how was your flight how was the house สบายหรือเปล่าหรือเป็นยังไงกันบ้าง so how was your flight คือเที่ยวบินคุณนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับและสุดท้ายพอคุณไปถึงที่หมายปลายทางคุณนอนไม่หลับครับเพราะอะไรครับหมดเจ็ดแหลกนั่นเองเจ็ดแหลกเป็นไงครับเล่าไปแล้วน้องจิแลมการปรับเปลี่ยนเวลาที่ร่างกายปรับไม่ทันครับเช่นแหละเช่นเราบินข้ามโซนของเวลาไปเวลามันหายไปเขาบ้านเรานี่ถึงเวลารับประทานอาหารแล้วบ้านเขาเขาเพิ่งถึงเวลาตื่นเองอย่างเงี้ยเราก็จะท้องร้องช็อกพอบ้านเขาเพิ่งทำงานเราง่วงนอนแล้วเพราะว่าเกิดอาการเจ็ตแลกเจ็ตแลกนี้ไม่ได้แปลว่าเครื่องบินนั้นแตกพอระเบิดหรือแหลกสลายนั่นครับเจ็ตก็คือเครื่องบินนั่นเองครับเครื่องบินเจ็ตนั่นเองส่วนแลกภาษาไทยก็แปลว่าแตกสลายแต่ภาษาอังกฤษแลกแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันล่าช้าอะไรครับอันนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า I have jet lag ก็ไม่ได้แปลว่าเครื่องบินเจ็ตของเขานั้นแหลกสลายระเบิดไปนั่นครับแต่เจ็ตแลกก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าไปถึงที่หมายปลายทางแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากบ้านของตัวเองนะฮะหลายชั่วโมงแล้วเวลามันปรับตัวไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับในขณะที่คนในประเทศนั้นเขานอนหลับเป็นตอนตีสามแต่คุณเป็นไงครับตาแข็งเลยฮะแล้วนี่ก็คือภาษาไปทั้งหมดโอ้กระตุ้นกึ่งนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะฝึกเป็นบทฝึกนะครับสมมติว่าเราไปที่คำถามเลยอ่ะเขาเรียกว่าวีซ่าอินเทอร์วิวคืนนี้เราไปแต่งดูนะครับว่าเราจะตอบคำถามอะไรกับการสัมภาษณ์วิสาเขาเรียกว่าวิสาอินเทอร์วิววิสาอินเทอร์วิวการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่านะครับจำได้เขาถามอะไรบ้างถามอะไรบ้างจำได้ไหมครับชื่อตัวถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษลองแต่งภาษาไทยมาก่อนแล้วที่ผมก็จะตัดเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็จะมีถามตอบถ้าใครที่มีโอกาสนะครับก็คือลองกลับไปใช้อาจารย์กูหรืออาจารย์ยูก็ได้นะครับเราใช้ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าไม่อยากได้ภาษาอังกฤษเยอะเกินไปแล้วบอกว่าเขียนว่าสัมภาษณ์วีซ่าอาจจะเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะเรียนภาษาอังกฤษเรียนอังกฤษเพื่อคัดกรองให้ข้อมูลเรามามีภาษาไทยช่วยด้วยเวลาใช้คีย์เวิร์ดนะครับลองดูแล้วเราก็จะเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคำถามตอบเพื่อขอวีซ่าครับขอวีซ่าแล้วก็ต้องเลือกคำตอบของ immigration ด้วยที่ไหนครับตม.นะ immigration คำตอบก็พรุ่งนี้กล่าวว่าจะได้2อันเนี้ยแต่ว่าให้ฝึกพูดกันหมดเลยครับโดยที่จับคู่นะครับคนหนึ่งถามคนหนึ่งสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็ตอบแล้วก็สลับกันแล้วคนหนึ่งก็ถามบ้างคนหนึ่งก็ตอบบ้างเป็นทั้งถามและตอบนี่ก็เหมือนกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบตอบเสร็จแล้วก็สลับข้างกันนะครับฝึกไว้พูดนะครับเอาไหมครับเอานะพรุ่งนี้มาฝึกกันเนาะคืนนี้สามารถไปเตรียมตัวก่อนได้นะครับลองไปอาจารย์กูหรืออาจารย์ยูลองไปดูนะครับเดี๋ยวไม่ได้ฝึกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมีวิทูเนี่ยผมเตรียมเนี่ยไว้ให้ทุกคนได้พูดคุยกันแล้วนะครับโอเคไหมครับ see you tomorrow ดื่มเป็นบูชาพระนะครับตอนเริ่มเข้าเป็นบูชาที่หมดนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธพุทธัสสะ
as our refuge. Savatato Tathavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhammo Medato Dhamma as our refuge. Suvadipanno Tathavato Savaka Sangho Sangkang Namami. Sangho Medato Sangha as our refuge. Shall we pay respect to the venerable, please? Good night. Thank you. Martin, let me tell you the example.